ป็นสิวเหรอเป็นสิวก็ดูในโกดังเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะเลยเนาะเป็นสิวเนาะของเล่นครับผม
สองไม่ได้ก่อนดูสองหลุดทุกทีซ้ายคืออะไรครับซ้ายคือสองสองดูหนึ่งดูโปรไฟล์โปรไฟล์หนึ่งเอาสองไปดูสองเอาหนึ่งไปดูสองเอาหนึ่งดูสองเพื่อนๆแจ้งอาการเสร็จปุ๊บลุงหมอกรับอาการแล้วนะรับทราบอาการนะครับแล้วก็รับอากาศตามเสียงเลยนะเหมือนกับเฟิร์มของนะครับเหมือนกับCF ของนะครับผมปวดท้อง CF นะครับคอนเฟิร์มรับอาการรับแล้วรับทราบแล้วแล้วก็รับอากาศตามเลยครับหลังจากรับรับอากาศเสร็จก็แจ้งคอร์สอได้เลยเนี่ยมันก็จะไปแบบ F ของนะครับ1หรือ2ไม่ไปหนึ่งดูสองไม่ไปสองดูหนึ่งหนึ่งดูสองไม่ไปสองดูหนึ่งใช้ได้ได้ครับได้อยู่ครับสองดูหนึ่งได้ครับได้ครับก็ใช้สามดูสองเลยครับเพื่อนเพื่อนไม่งงนะที่เข้ามาใหม่งงไหมครับงงแล้วถามเลยนะเหมือนเอฟของนะครับใครเคยเซฟของแล้วถ้าเป็นทาง F ของก็คือเฟิร์มพร้อมชื่อพร้อมราคาอันนี้ก็คือแจ้งความต้องการเรามีอาการอะไรแจ้งอาการไว้ที่หน้าจอเสร็จปุ๊บแอดมินเขาก็จะรับอาการรับทราบนั่นแหละครับพอรับทราบเสร็จปุ๊บถามว่าเราทำอะไรต่องับอากาศเลยนะครับก็คืองอกอนั่นเองหลังจากงอกอเสร็จปุ๊บความรู้สึกเป็นยังไงก็เขียนมาหน้าจอลุงก็จะทราบแล้วนะครับโอเคไหมงงไหมงงไหมเอาล่ะเข้ามาแล้วขอตัวอย่างสักคนสิคุณทำอะไรเสียงตีระฆังเสียงนี้สำคัญชะไหนเสียงนี้สามารถกล่อมให้น้องนอนได้นะคะนะคะใครปวดหัวปวดเฮดใครมีสุขภาพไม่ดีฟังเสียงนี้ไปเรื่อยเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักแล้วจะรู้ว่าฟังถ้ามีสมอลทอล์กฟังได้ยิ่งดีมากนะครับพยมโอเคน้ำอากาศคืออะไรเข้าไปดูที่ฟีดนะครับคุณลุงแนะนำแล้วนะเข้าไปดูที่ถอยหลังไปดูหน้าฟีดแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้เลยสำหรับท่านที่มาแล้วคุ้นชินแล้วก็แจ้งอาการนะครับตามเสียงได้เลยนะครับเพียงแต่ใส่หูฟังนะต้องใส่ small talk ด้วยนะครับดื่มน้ำก่อนสักหนึ่งอึกก็ดีแล้วตามเสียงไปสำหรับความเข้มข้นน้อยนะครับถ้าหนักมากมันต้องดึงอากาศเข้าไปข้างในก่อนไปหาเขานะครับแจ้งที่เขาได้เลย
้เลยปวดเทพปวดเนื้อปวดตัวปวดภายนอกปวดภายในเสียงในเวลามันเข้าไปสู่ในหูแล้วมันจะเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้นะครับแล้วจะโปร่งเบาหัวเบาตัวง่ายอากาศตามไปด้วยจะช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งสบายเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานนะครับแต่พลังงานเสียงที่ลุงหงอกทำอยู่ในขณะนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของลุงพอเวลาผ่านเสียงที่ได้ยินมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับที่จะส่งมาช่วยท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงจิตใจร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยจะมาส่งเสริมตรงนี้ขอแต่เพียงว่าท่านสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆจะรู้เองฮะความรู้สึกของท่านจะบอกเองนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมสดชื่นไหมเนี่ยก็ขยำขยี้ฟันเบาๆนะเหงือกนะครับที่นี่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะฮะเรื่องของพลังงานรักษามนุษย์อย่างเดียวนะครับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันอย่างเดียวนะรับได้โดยการสูดหายใจเข้าไปลึกแล้วก็ฟังเสียงดีๆนะฮะแล้วตัวท่านจะรู้สึกเองนะฮะจะเป็นปวดนั่นปวดนี่สารพัด108ปวดในร่างกายนะครับสังเกตให้ดีแล้วก็รับให้ได้นะครับหัวโล่งโปร่งเบาสบายนั่นแหละครับคนไหนง่วงนอนนอนได้เลยนะครับเพราะต้องการจะให้ท่านนอนหลับได้สบายนี่ต้องการมากๆนะครับนิ้วแข็งหงุดหงิดครับหงุดหงิดเหรอหงุดหงิดตัวเองไม่รู้หรอกแต่คนรอบข้างเตือนมาเอออะไรไม่งู้เหรอเป็นนักฟังที่ดีครับท่านนะจะแก้การหงุดหงิดได้อย่างดีเป็นนักฟังที่ดีนะครับพร้อมที่จะคุยกับทุกคนในโลกนี้
ลานั่งชอบใช้ผนังอะไรชอบใช้หลังหลังอะไรหลังนั่งนะสะบัดนิ้วนะครับฟังไปสวนหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆเวลาหายใจออกก็สะบัดนิ้วสะบัดข้อมือตามนะครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันเบาไปได้ไงของแค่นี้ประมาณนะแต่ฟังเสียงให้เข้าหูก่อนนะครับฟังเสียงให้ได้ก่อนนะครับข้อเท้าครับดีครับโอเคครับค่อยๆรับรู้แล้วจะรู้สึกดีเองฮะร่างกายไม่ปกติอะไรก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าฟังลุงภาษาลุงให้ทันแล้วฟังแล้วให้เข้าใจแล้วค่อยฟังเสียงแล้วก็ดูดออกเสียงเข้าไปในร่างกายเข้าไปในหูนะครับแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวส่วนนั้นกระตันไม่มันปวดนั่นแหละครับมันมาถึงยุคใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษากันแลกกันนะครับมันยุคมันเป็นอย่างนี้ยิ่งคนไหนที่ใช้เล่นพวกเกมบ่อยๆมากๆเนี่ยครับหรือพวกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยกลุ่มพวกนี้ฮะระบบประสาทเรรวนไปหมดเลยครับนะเนอะระบบประสาทการโต้ตอบเสียงเร้าช้าพวกนี้นะครับมันระบบประสาททั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้งับอากาศเป็นหลักอากาศเป็นยารักษาตัวเราสูงก็หอนราวนะครับหอนอย่างเดียวคนไหนอยากสูงฟังแล้วหัวใจเต้นดีมากครับกล้ามเนื้อหัวใจจะได้แข็งแรงสูบแล้วก็ฉีดเลือดได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสังเกตตัวจะร้อนด้วยนะครับภายในร่างกายจะร้อนความร้อนจะเกิดขึ้นแล้วก็ความร้อนจะไปตามเลือดนะครับแล้วจะไปสลายน้ำตาลในเลือดนะไปสลายไขมันในเส้นเลือดนะครับพวกความร้อนที่ว่านี้มันเป็นเรื่องราวธรรมชาตินะครับเรื่องนี้บรรเทาการปวดฟันลงแล้วค่ะนั่นแหละครับก็แปลว่าได้ผลนะครับขอให้เป็นนักฟังที่ดีครับท่านครับฟังให้มันดูดดื่มเข้าไปในเสียงเนี่ยเพราะเสียงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องระบบประสาทได้อย่างดีค่อนข้างจะมากนะครับเสียงเนี่ยนั่นแหละคนที่เป็นเลือดตีบเลือดตันเนี่ยครับงับอากาศเข้าไปเยอะๆแล้วก็กลั้นนานๆนะครับนั่นแหละ
นะคุณอุ๊บปวดแขนก็เบาลงเลยนะครับเนี่ยอาการปวดทั้งหมดนะจากหนักจะเป็นเบาจากเบาจะคลี่คลายแล้วก็หายไปในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่อยๆฟังเสียงดีๆนะครับอย่างอื่นด้วยเพราะว่าร่างกายมันจะไม่รู้สำหรับลุงนะครับบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษาร่างกายมนุษย์เลยแหละครับก็แปลว่าร่างกายอวัยวะต่างๆนะที่มันบกพร่องทำงานไม่ถูกต้องตรงตามหน้าที่มันจะหลุดมันจะคลายเป็นความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์นะครับซึ่งทุกท่านมีอยู่แล้ว 1% ไม่น้อยกว่า 1% แต่ฝั่งลุงนี่มี 100% เกินต่างหากนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ครับทำนองเดียวกันนะครับปวดขาก็งอเข่าเหยียดขางอเข่าเตะขาอุ้งมือเคาะๆหน้าขาและอาการปวดจะทุเลาเบาบางลงแต่ฟังเสียงลุงให้ได้นะครับเข้าในรูหูเนี่ยฟังให้มันเข้าหูให้ได้เข้าหูสู่ใจแล้วมันจะยิงตรงไปล้างสมองสมองมันเป็นหลุมดำอยู่ศูนย์กลางสมองเขามันจะไปล้างหลุมดำในสมองให้แล้วสนั่นก็เสร็จจากนั้นก็ขยับไปเคลื่อนที่แข้งขาจุดนี้มันติดขัดอึดอัดแล้วก็ปวดพวกนี้มันจะคลี่จะคลายจากหนักเป็นเบาจากเบาและหายแน่นอนนะครับในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยขณะนี้ครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะครับอย่าคิดมากเรื่องกินนะครับสมอลทอล์กฟังยิ่งดีนะครับยิ่งดีมากๆนะครับใช้สมอลทอล์กฟังเนี่ยนะมันคืออะไรหรอกเด้อครับก็เสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคแล้วก็เสียงเป็นพลังงานพลังงานที่ได้ยินนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกนะพลังงานเนี่ยมีกันทุกคนนะครับสสารพลังงานนี่เองนะครับสูดหายใจเข้าไปต้องการพลังงานตรงนี้ใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวนะครับคนไหนที่มีง่ายๆคือการโต้ตอบเสียงร้าวช้าเรียกว่าประสาทช้านั่นนะครับนั่นแหละงับอากาศเข้าไปปื๊ดกระนานๆและเหงื่อแตกเลยแหละครับร้อนเหงื่อแตกเลยแหละครับนั่นคือสิ่งที่สุดยอดละของพลังงานนะครับทำเองรู้เองครับผมทำเองได้เองนะครับปลายนิ้วช้าก็ใช้ฝ่ามือนิ้วมือถูตัวนะอย่าลืมงับอากาศนะฟังเสียงเข้าไปลึกๆเข้าไปรูเข้าไปในรูหูให้ได้มันจะเบาหัวครับนะอาการชามันจะเปลี่ยนเป็นกาแฟนะครับThank you.
เป็นไงสบายไหมสบายเนื้อสบายตัวไหมครับสบายเนื้อสบายตัวไหมต้องถามตัวเองเรื่องนี้นะฮะถามลุงไม่ได้นะนะเพราะสิ่งนี้ใครทำใครได้นะครับในท้องตลาดไม่มีขายอยากได้ทำเองร้องเพลงไปด้วยก็ยิ่งดีมันถึงยุคไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วนะสุขภาพก็คือพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทรักษากันและกันนะครับนั่นแหละครับคุณอิงโกสบายโล่งหัวเลยครับเห็นไหมครับคนไทยทำคุณจะได้นะครับคนไหนที่อืดอาดเชื่องช้านะครับทำนะตื่นเช้าเนี่ยตื่นลำบากลุกลำบากจากเตียงโอ้โหบิดแล้วบิดอีกนะทำเช้ากลางวันเย็นโดยการงับอากาศนะครับงับอากาศได้หมายความไงครับสูดอากาศเข้าไปลึกๆทางปากทางจมูกปื๊ดเข้าไปแล้วก็หยุดก็คือกลั้นนะกักกลั้นหยุดนิ่งๆ นานๆเนี่ยนะเอาจนหูอื้อนั่นแหละรู้สึกโล่งนะคุณทีนะก็โอเคสังเกตไหมครับสบายมากๆครับหลับตาฟังเคลิ้มไปเลยนะคุณปิ๊งนะครับใช้ได้ใช้ได้เนี่ยถึงบอกว่าคนที่มาใหม่นะฮะก็ค่อยๆอ่านคนเก่าหน้าจอเนี่ยครับก็ได้อะไรส่วนทางฝั่งลุงบอกว่าลุงมีพนักงานที่บริสุทธิ์ 100% ส่วนทางท่านจะมีพนักงานที่บริสุทธิ์มันจะน้อยส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์กันถึง 99% ทีเดียวแหละครับนะครับก็ไปเรื่อยๆครับในการที่ทำกิจกรรมทางด้านนี้ไม่ต้องเร่งนะครับเห็นไหมอยู่กันรูปแบบธรรมดาธรรมชาติแบบเนียนนะฮะเราฟังอย่างอื่นมาเยอะแล้วดูอย่างอื่นมาเยอะแล้วใช่ไหมลงมาฟังเสียงลุงหมอสิก้อนไขมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์คือความร้อนเนี่ยมันจะรักษามันจะไปกำจัดพวกไขมันต่างๆให้ในร่างกายนะครับนะผมมาไม่ทันเสียงทันครับไม่ได้หายไปไหนเรื่องเสียงนะครับก็ให้ทุกระยะทุกระยะนะครับบางทีภาษาลุงพูดจาบรรยงบรรยายนู่นนี่นั่นฟังมาเยอะแล้วเนี่ยลองเอาช็อตสั้นๆเบาๆสบายอย่างนี้ดูสิของเสียงมาขนาดนี้นะครับเรียกกันว่าล้มลุกคุกคลานกันมาเยอะก็จะนำหาสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดในการที่จะมาผ่านสื่อตรงนี้เพราะว่าทางฝั่งลุงนี่จะให้ความสำคัญมากเรื่องของภาพและเสียงนะครับคุณครูจะให้รักษาได้ยังไงกรดไหลย้อนเพราะกรดไหลย้อนมันไม่ดีนะที่นี่ไม่มีคำว่ารักษานะครับ
ที่นี่มีแต่กำจัดสิ่งใดๆที่มันไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเรากำจัดด้วยพลังงานบริสุทธิ์นะครับหลักการก็มีข้อแม้ว่าสูดหายใจลึกๆเข้าไปแล้วก็นานๆนะครับดื่มน้ำไปด้วยฮะพวกกรดไหลไม่เป็นกระบวนท่าเนี่ยครับนะนะนะดื่มน้ำกึกๆแล้วกลั้นนานแล้วจะรู้เองนะมันแสบคอแสบอกจะหายเองนะครับทำไมคลื่นเสียงมีผลต่อการทำงานของสมองครับฟังให้ดีนะอธิบายความให้ฟังนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องนี้ดีแล้วครับเนี่ยหันเป็นคนตั้งคำถามฮะแล้วลุงก็จะได้อธิบายในความเป็นธรรมชาติให้ดูเนี่ยฟังให้ดีนะครับในสมองเราเนี่ยอย่าลืมสมองไม่มีหน้าที่คิดนะครับถ้าจะเป็นการคิดก็คิดเฉพาะในสิ่งที่จำนะย้ำทีนะสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดแต่สมองมีหน้าที่บันทึกกับจำความหมายอันเดียวกันนะครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอะมาหัวก็เลยตึ๊บไปหมดเลยหัวคือสมองครับบันทึกบันทึกเข้าไปโดยวิถีของระบบประสาทประสาทตาระบบประสาทคือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาได้นะครับจำด้วยครับถึงแม้เขาจะมีการพูดว่าไฟฟ้าสถิตก็อ้างถึงไปอย่างนั้นแหละครับมันไม่เข้าเพราะว่าการที่เป็นไฟฟ้าสถิตเอามาใช้ได้มันไม่ใช่จะเอามาใช้ได้ผ่านกระบวนผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับผ่านเครื่องมือวัดไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องมือวัดมันมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสถิตจะไม่มีค่าความต้านทานเห็นไหมครับเพราะนั้นจึงไม่สามารถเอาอุปกรณ์ใดๆมาวัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับไม่สามารถเอาอุปกรณ์ใดๆเข้ามาวัดแต่ไฟฟ้าสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมไอ้ตรงนี้ลุงไปรู้ได้ยังไงมันอยู่ในตัวของลุงอยู่ในตัวของท่านก็มีเพราะว่าท่านก็มีระบบประสาทใช่ไหมครับผมก็มีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาลุงพูดว่าสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดนะโยมสมองมันทำหน้าที่บันทึกหมดส่วนคำว่าคิดก็คือใจครับท่านเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊กเร็วมากครับเป็นความเร็วเท่ากับแสงเลยล่ะครับมันจึงไม่รู้สึกตัวไงนะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็บอกเออสมองคิดนั่นเห็นไหมไอ้ลุงเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ลุงก็เลยมาจับแยกให้กรุณาพิจารณานี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองนะครับอยู่ในตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจได้แล้วจ้าทุกคนทุกท่านเห็นไหมครับนั่นนะสมองบันทึกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะคอมพิวเตอร์สมองจะเหนือกว่าคอมพิวเตอร์นะครับสมองให้รู้ไว้นะครับเหนือกว่าคอมพิวเตอร์เยอะมากเลยนะครับสมองเนี่ยไปหลังพี่ก๊อกหนึ่งเลยครับนะโอเคครับผมไปหลังพี่ก๊อกหนึ่งครับไปหลังพี่ก๊อกหนึ่งตรงไหนชื่อทีครับทีคุณทีเหรอเปิดอ้าวหายไปนะโอ้ไปไกลเลยล่ะพิมพ์เข้ามาใหม่ยายลุงถอยหาเลยนะยิ่งผัวยายยิ่งไม่ดีนะครับพิมพ์เข้ามาใหม่ดูสิครับคุณทีใช่ไหมนั่นนะนอนๆจะได้รู้จะได้ทันนะครับจะได้รู้จะได้ทันนะครับนะ
ที่นี่เกี่ยวข้องเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับท่านสุขภาพไม่ดีใครกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงจับสายร่างกายไม่แข็งแรงมาพลังงานบริสุทธิ์ช่วยได้โดยง่ายดายนะครับแต่ต้องฟังภาษาลุงให้ทันก่อนนะแล้วก็ฟังให้เข้าใจด้วยนะครับความเข้าใจนี่ถือว่าเป็นหลักสำคัญถึง 80% นะครับเข้าใจต้อง 80% 90% เวลาช่วยลุงจะช่วยง่ายเพราะนี่นะแสบคอแสบอกนะครับคุณเจโก้เหรอคุณเจ้าเหรอคุณแล้วก็ไม่รู้ละคุณเจก็แล้วกันเจ้าโอคุณเจ้าโอเหรอเจ้าโอโอเคนะเขาว่ากรดไหลย้อนเราว่าแสบคอแสบอกสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วนานๆนะครับเวลาหายใจออกก็เคาะอกเคาะหน้าอกเบาๆเท่านั้นนะครับมันก็จะคลายหายจุกและเสร็จสับเลยนะครับนะทำครับเวลาบอกให้ทำทำนะครับไอ้ปวดหัวปวดขมับข้างเดียวเหมือนกันครับกดกดไปนวดนวดเองครับฟังเสียงให้ดีเสียงลุงเนี่ยมหัศจรรย์มากนะครับฟังให้มันเข้าหูให้ได้ยิ่งใช้สมอลทอล์กยิ่งง่ายยิ่งเร็วนะครับฟังให้เข้ารูหูให้ได้ฟังให้เข้าไดแฟรมของหูให้ได้หูส่วนกลางนี่นะครับฟังให้มันเข้าหูส่วนกลางให้ได้อย่าให้เข้าอย่าให้ถึงแค่ใบหูแค่นั้นไม่พอนะครับหูนะครับต้องแก้ด้วยเสียงเหมือนกันนะฮะเรียกว่านะครับลอกน้ำบ่งใช้สมอลทอล์กฟังครับท่านฟังสมอลทอล์กไปออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงลุงข้อเบาๆเนี่ยครับมันจะไปนะมันจะมีคำตอบเองครับนั่นนะลุงไม่อยากจะบอกว่ามันคืออะไรทำก่อนแล้วจะรู้เองว่าเฮ้ยมันจะมีคำตอบอันจริงครับนะมันถึงยุคมันยุคปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเลยแหละครับยุคนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเลยนะครับมันจะคลี่มันจะคลายจากหนักเป็นเบาจากเบาก็สลายไปที่นี่เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวที่นี่เรื่องการเข้าใจในตัวของมนุษย์อย่างเดียวนะครับการเมืองก็ไม่ยุ่งการมุ้งก็ไม่เกี่ยวเผื่อเหลือเผื่อขาดการเมืองยังไม่ยุ่งการมุ้งยังไม่เกี่ยวว่าไปโน่นจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าสุขภาพร่างกายไม่สมประกอบก็คือไม่ดีถึงเท้าทั้งภายนอกและภายในเสียงนี้นะครับจะสามารถกำจัดเสียงเหล่านั้นได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับใส่หูฟังนะครับใส่สมอลทอล์กฟังนะฮะคุณเซตเตอร์เหรอนะครับนะน้ำยอกน้ำบ่งครับคนนี้ที่มีเสียงวิ่งๆในหูเนี่ยครับ
คือเสียงผมเนี่ยเวลากระแทกปุ๊บมันจะไปทำให้ไดอะแฟรมเนี่ยมันขยับเหมือนกับข้อลองทำครับทำเองจะรู้เองนะครับทำเองจะรู้เองเรื่องของหูของเสียงเนี่ยต้องมีข้อแม้สมอลทอล์กนะครับเรื่องของการหายใจไม่น่าจะหายใจไม่ออกนะหายใจไม่เข้าจะมากกว่านะสูดหายใจเข้าไปลึกๆทางปากทางจมูกแล้วกลั้นนานๆครับแล้วมันจะระเบิดเถิดเทิงมันจะออกมาเองง่ายๆด้วยครับนะทำเวลาบอกให้ทำนะครับรับรองว่าไม่มีอะไรสูญเสียหายนะครับเจ็บตาก็ขยี้เปลือกตาเบาๆครับลองงับอากาศครับเรื่องลมเริ่มในท้องมันก็จะปืดปาดออกมาเองดีออกทั้งบนออกทั้งล่างนี่แหละครับเรื่องลมเนี่ยนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆนานๆเอามันเป็นนานๆที่สุดเท่าที่นานได้กักไว้กลั้นเอาไว้อึดเอาไว้ทนเอาไว้แล้วมันจะระเบิดเถิดเทิงมันเองครับผมมันเหมือนกับเครื่องยนต์จังหวะเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดและคายนั่นเองครับฟังเสียงของลุงนะมันจะเข้าไปในส่วนกลางของในรูหูย้ำนะในรูหูน่าค่อยๆขยี้เปลือกตาเบาๆครับผมหัวคิ้วเนี่ยดีขยี้หัวคิ้วนะเรื่องของตาขยี้หัวคิ้วนะครับเสียงเป็นพลังงานนะฮะเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานที่ว่านี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกนะครับโดยลุงหงอกเพื่อใครก็ได้ทุกคนถ้าต้องการสุขภาพดีนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดค่อยๆฟังเข้าไปครับใช้สมอลทอล์กฟังได้สุดยอดมากฟังให้มันถึงชั้นกลางของหูนะครับให้มันเข้าไปในรูหูชั้นกลางนะตรงนี้มันเป็นแดร์แฟรมนะแล้วจะรู้เองฮะจะรู้สึกเองครับผมนะจะนั่งนอนจะยืนสูดหายใจได้หมดทุกที่ทุกเวลาทุกอากัปกิริยานะครับได้ครับผมนะคุณโดโอ้โหคุณดีโอเคก็แล้วกันนะเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคนะเสียงเป็นไฟฟ้าได้ครับไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตแต่มันต้องออกจากลุงนะเพราะลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะฟังดีครับตรงนี้ดีแล้วถามมาถึงตรงนี้นะครับผมลุงจะเรียกกันว่าทำเองรู้เองครับผมอาหารเป็นพิษก็ย่อยงับอากาศนี่ฮะพลังงานความร้อนมันจะเข้าไปเองครับมันจะไปทำหน้าที่ย่อยให้ได้ง่ายๆนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยคือเป็นสารนะพอเวลามันเจอพลังงานความร้อนในร่างกายปุ๊บมันก็ย่อยสลายเห็นไหมครับคิดอยู่แค่นี้อย่าไปคิดเลยครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินอาหาร5จานนะพอแล้วล่ะครับนะเรียนกันมาเยอะจำกันมาเยอะ
สุดท้ายก็โรคภัยไข้เจ็บเต็มบ้านเต็มเมืองนะให้ลุงช่วยหน่อยปวดตาขยี้ตาเบาๆครับผมเอาน้ำหยดตาก่อนก็ได้ฮะน้ำสะอาดนะหยดเข้าไปในตาเนี่ยครับแล้วขยี้เบาๆหัวคิ้วด้วยนะครับดูมันจะเบาตาหนาลุงให้ลุงช่วยให้หน่อยปวดตาไอ้กลุ่มโปรตอนอิเล็กตรอนที่ถามมาเรื่องเสียงเนี่ยครับฟังให้ดีครับเสียงเป็นอนุภาคนะเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้ไปได้เลยครับพลังงานไฟฟ้าได้เลยครับแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเห็นไหมฮะมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์จากลมเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบประสาทนะครับระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตนะจำเลยครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะฮะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านเคมีเนี่ยศักยภาพมันต่ำกว่าฟิสิกส์เพราะฉะนั้นจึงยากหรือแทบจะไม่มีเลยฮะที่จะเอาเคมีกินทาฉีดมาใช้กำจัดมันนะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับศักมันต่างกันฟิสิกส์มันจะเนื้อกว่าทำไมถึง3นาทีอาการอาการเร็วมากครับเยี่ยมอาการหายโอเคตายไหมครับใช่ไหมอะไรมามันจะไวมากขอให้ฟังภาษาลุงให้ทันมีข้อแม้หน่อยเดียวเองครับท่านสงสัยหน่อยดีแล้วล่ะครับแต่ลุงก็ชี้ชวนชี้นักชี้นำฟังภาษาลุงให้ทันแล้วฟังแล้วให้เข้าใจนะความเข้าใจนี่ต้องสำคัญถึง 90% นะครับส่วนเสียงนี่นิดเดียวแต่มีผลมากก็แล้วกันโอเคนะไอ้3นาทีมันเหมาะแล้วฮะในการที่จะให้ทำท่าซุปเปอร์ชาร์จนะครับเขาบอกว่าโอ้ทำไมมันดีจังทำยังไม่ถึง3นาทีเลยอ๋อเหรอโอเคทำไม่ถึง3นาทีใช่มันจะไวก็บอกแล้วไงว่าพลังเขาปวดตาแล้วลุงก็เขาบอกให้ลุงช่วยหน่อยปวดตาครับลุงก็เลยบอกว่าเบาๆทำเบาๆพอเขาไปทำเสร็จเอ้ยทำไมมันหายเร็วมากครับเยี่ยมเยี่ยมจังเลยเยี่ยมจังเลยผมทำไม่ถึง3นาทีเองครับแล้วนั่นแหละครับมันพริ้วมากเพราะว่าไฟฟ้าสถิตที่มันละเอียดอ่อนมากแต่มีศักยภาพสูงมากๆครับสูงมากๆเลยมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์จากของลุงนี่นะครับในการทำนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะมนุษย์บอกให้ทราบไว้นะมีความเป็นไปได้ไหมลุงที่มนุษย์จะสร้างคลื่นไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับคลื่นไฟฟ้าในสมองเก็บไปก่อนคนไปดูจะเอาไปก่อนไอ้เรื่องของนิ้วล็อกก็เหมือนกันนะฮะงับอากาศครับสะบัดนิ้วฟังลุงเนี่ยฟังให้ทันฟังให้เข้าใจแล้วสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วนานๆครับแล้วเวลาหายใจก็สะบัดข้อมือตามนะครับพวกนิ้วล็อกดูมันมหัศจรรย์มากครับทำเองแล้วท่านจะรู้เองตรงนี้จะรู้สึกเองจริงๆด้วยครับเบาวิวเลยล่ะครับปวดหูใช้สมอลทอล์กฟังนะครับ
นะเสียงลูกมันจะเข้าไปเขย่าไอ้ไดแฟรมส่วนกลางของหูนะครับนะผีไม่มีนะครับและกลัวความมืดซะมากกว่าครับเอามือไปลูบคล้องหมุนมันจะดังกังวานมากได้ครับได้ครับได้ครับได้พวกนี้ระดับเสียงมันจะต่างกันอันนั้นคือคล้องกลองได้หมดแล้วครับถามได้ครับถามได้ทวนถามมาเชื่อในวันสิ้นโลกไหมครับโลกไม่มีสิ้นนะฮะคำว่าคำถามนิตยสารนะครับเวลาถามปุ๊บอย่าเพิ่งตอบให้รอเลขคอร์ดด้วยอ๋อจะกลับไปทวนคำถามวิทยาศาสตร์ได้เลยครับอ๋อโอเคเรื่องที่ท่านถามวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นี้นะครับฟังให้ดีนะครับคุณดีโอโหลุงก็ไม่กล้าอ่านเต็มนะถึงแม้จะจะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไม่ถูกกับลุงนะเอาล่ะฟังให้ดีนะครับคุณดีโอก็แล้วกันนะมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณลุงที่มนุษย์จะสร้างคลื่นไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับคลื่นไฟฟ้าในสมองรู้จักอีลอนมัสก์ไหมครับนั่นแหละครับเขาพยายามที่จะทำนะครับบอกว่าบ้านนี้ทำเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าไหมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนาะไฟฟ้ากระแสคือไฟฟ้าประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาคิดขึ้นมานะครับมันมีความแรงมากนะครับแรงมากมันจะแรงมากกว่าไฟฟ้าสถิตไม่รู้จะเอาหน่วยอะไรมาวัดครับท่านถือว่าแรงมากเหมือนกับอธิบายความนี้นะฮะแม่เหล็กโลกกับแม่เหล็กประดิษฐ์เนี่ยแม่เหล็กประดิษฐ์มันจะมีความแรงมากกว่าแม่เหล็กโลกเนี่ยเป็นแสนเท่าเป็นล้านล้านเท่านะครับต่อ1หน่วยปริมาตรเท่าๆกันเนี่ยนะเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันทางไฟฟ้าประดิษฐ์มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมากับไฟฟ้าสถิตก็ทำนองเดียวกันโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์จะพยายามเอาไฟฟ้าประดิษฐ์ซึ่งมันเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่นะครับตัวนี้มันจะแรงมากถามว่ามันจะมาช่วยรักษาหรือว่าช่วยทำให้สมองดีขึ้นได้ไหมคำตอบเลยครับท่านไม่ได้ครับผมเพราะมันคนละระบบดีไปดีถึงจุดหนึ่งมันจะอัดกันเลยครับมันจะบี้กันคำว่าไฟฟ้าสถิตมันคือมันนิ่งนะไอไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันบีดมันบี้มันบีบมันบี้เพราะมันมีทั้งความมันเป็นทั้งคลื่นและความถี่อัดเข้าไปอัดตัวนิ่งอัดตัวนิ่งตัวนี้มันไม่ขยับหรอกครับเพราะมันเป็นค่าคงที่งั้นพอถึงจุดหนึ่งไอตัวที่มันอัดกระเด้งเองครับผมเขาเรียกว่ามันเกิดภาวะอินเตอร์แอคชั่นตรงนี้แหละครับที่ยากที่จะเข้าใจมากมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจไฟฟ้าสถิตจะต้องเข้าใจเรื่องค่าคงที่นะครับเรื่องค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทดลองก็ไม่ได้พิสูจน์ก็ไม่ได้เนี่ยฮะมันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับในยุคนี้ของมนุษย์ที่เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุดๆเลยครับไปต่อไม่ได้นะการแพทย์ฝั่งตะวันตกก็พอๆกันครับผมไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันถึงมีพลังงานนะฮะอย่างลุงค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเองเนี่ยครับก็มาช่วยเยียวยารักษาเพราะนั้นเวลาเปลี่ยนจากพลังงานบริสุทธิ์ไปยังวิชาการต่างๆที่เขาเราเรียนมาพอเวลามาคอมเพลกันปุ๊บมันก็ทำท่าจะเข้ากันนะเอาแต่เวลาเข้าใกล้แล้วมันไม่ใช่เลยครับท่านงั้นไฟฟ้าประดิษฐ์กับไฟฟ้าสถิตมันคนละเวเลยมันคนละพื้นฐานมันคนละที่มาโอเคนะเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจึงเป็นไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่กว่ามันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของโลกใบนี้
แล้วตามไปด้วยไฟฟ้าเสียงเป็นไฟฟ้าจักรวาลนี้จะซ้ำไปนะครับดูสิครับดูภาษาลงดิครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะให้ฟังให้ทันฟังแล้วให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจประการใดแล้วก็สูดอากาศเข้าไปพับปื๊ดนานๆ นะฮะความร้อนในตัวเองมันจะเร่งปฏิกิริยาให้ท่านได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับผมนะแต่สิ่งที่ลุงพูดและทำได้เพราะว่าลุงเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นสแตติกลุงจะเรียกว่าสแตติกเอเนอร์จีเห็นไหมทีนี้พอเวลามันเอามาใช้ก็คือใช้เป็นลักษณะดินามิกเอเนอร์จีนะครับเป็นดินามิกง่ายๆคือพลังงานศักพลังงานจนครับท่านโอเคไหมนี่แหละเป็นพระเอกของพลังงานทั้งหมดในโลกใบนี้คือศักกับจนนี่เองครับผมนะแตกตัวเป็นพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนโอเคไหมอันเดียวกันนี่แหละยิ่งใหญ่มากครับพลังงานศักพลังงานจนครับนะแต่ต้องทำให้พลังงานศักกับพลังงานจนเท่ากันนะพอเวลาลุงพูดตรงนี้ปุ๊บทางฝั่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หัวแตกแน่นอนไปไม่ได้รับรอง 100%แต่เรียนกันนะพลังงานศักพลังงานจนแต่ลุงบอกว่าพลังงานศักต้องเท่ากับพลังงานจนเท่านั้นจึงจะทำได้แปลว่ามันต้องเซตศูนย์เวลาต้องเป็นศูนย์นะเซตศูนย์แอนอากาลิโกนะครับลุงพูดเสมอคำนี้อากาลิโกเป็นภาษาพุทธะให้ไว้กับชาวโลกนะครับโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับนะขอบคุณครับแสดงว่าราคาเราถูกยึดให้อยู่บนโลกนี้ด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะยิ่งใหญ่มากครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยก็ใช่ทั้งนั้นครับผมนะฮะก็จะไปดวงจันทร์ใช้ในการสื่อสารก็แม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะครับนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะเป็นของฝรั่งเศสยังไงเนี่ยติดตั้งที่ฝรั่งเศสมันจะมีอะไรแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่มากๆเลยครับเขาจะทำไปแข่งกับดวงอาทิตย์เทียมของจีนนะฮะดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยไปต่อไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันร้อนนะฮะมันจะคุมความร้อนไม่ได้นะครับคุมความร้อนไม่ได้หรือว่าเขาคุมได้ก็ไม่แซ่บนะฮะแต่เชื่อว่าคุมความร้อนไม่ได้ครับเพราะว่าความร้อนจะรุนแรงมากในลักษณะการทดลองนะพอได้แต่เวลาใช้ไปนานเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่มันเสื่อมแน่นอนเพราะว่าเจอความร้อนทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งความร้อนได้ไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานความร้อนได้ยกเว้นถ้าจะยกเว้นคือเพชรนะ เพชรนี่จะมาจากคาร์บอนนะครับ ความร้อนจะเกิดมีได้ก็ต่อเมื่อมีคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงนะครับเห็นไหม ดวงอาทิตย์ดวงนี้ทั้งดวงเลยครับที่ว่าเนี่ยนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับนี่แหละฮะคนที่จำความจำไม่ค่อยจะดีความจำมันไม่ใช่ความจำเสื่อมมันไม่จำเลยคือมันไม่เข้าเลยเรื่องออกไปครับเนื้อไปในกระทื่อหมดแหละครับคนไหนเขาสนุกสนานเฮฮาได้ยินเสียงร้องเสียงเพลงต่างของเรายืนทื่อนั่งทื่อเลยครับเนี่ยมันมาจากสมองนะครับมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นฟังใช้สมอลทอล์กฟังลุงนะครับมันจะไปช่วยให้แดร์แฟรมนะชั้นกลางของหูนะหูมีชั้นในชั้นกลางชั้นนอกเห็นไหมชั้นนอกคือใบหูธรรมดาในชั้นนอกเห็นไหมครับมันทำให้เกิดไบเรชันคือสั่นสะเทือนข้อป๊อกๆนี่แหละครับข้อเสียงที่ได้ยินเนี่ยครับแล้วจะทำให้หัวเบาได้ครับจะเบาหัวมันตอบสนองมาเรื่องของเบาหัวก่อนนะครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งยึดเป็นแพทเทิร์นเลยฮะเรื่องราวสุขภาพนะครับฝันถ้าฝันไม่ดีให้นึกซะว่าเป็นการลบ
สิ่งที่ไม่ดีในอดีตของเราให้มันหายไปนะครับฟังคำว่าอดีตให้ดีนะครับฟังต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นว่าวันพรุ่งนี้ปีหน้า4ปีข้างหน้าถ้าเราพูดคำนี้มันหมายความว่าอนาคตใช่ไหมครับพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึงอาทิตย์ต่อไปยังมาไม่ถึงเดือนหน้าปีหน้าถ้าเราคิดถึงเดือนหน้าปีหน้าคิดถึงเดือนหน้าปีหน้าปุ๊บเนี่ยแปลว่าเรากำลังคิดอยู่ในเชิงของอนาคตอยู่ใช่ไหมครับแต่เวลาหยุดคิดโป๊ะเป็นอดีตทันทีครับท่านไอ้ตัวนี้แหละครับมันจะเข้ามาสู่เป็นความฝันได้ไม่งงนะไม่งงนะเคยพิจารณาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับเห็นไหมเนี่ยอยู่กับลุงมันจะได้พวกเนี้ยคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยมันจะได้เกรดเข้ามานะครับนะค่อยๆพิจารณาครับนะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่วิชาความรู้ที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านกันมาไม่ใช่เลยครับลุงจะบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันจะมาแปลกๆแต่ความแปลกนั้นเชื่อว่ามันทำให้ผู้คนเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะจะทำให้ผู้คนเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะพอไหวไหมครับตำราที่เคยเรียนมาครูสั่งสอนอะไรต่างๆมาสอนเรื่องของนอกตัวเราทั้งสิ้นแต่มันก็ดีนะเพราะนำไปกรอบไปประกอบสมาชีพชอบให้ได้นั่นถูกต้องตรงนั้นแต่เรื่องตัวเราไม่มีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เข้ามาไม่ถึงในสิ่งที่ลูกกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะบอกให้ทราบไว้ให้ดีๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะเรียนรู้เราหรือที่จะเรียนรู้ตัวเราเองด้วยตัวเราเองโอเคไหมครับเพราะมันเรื่องตัวของเราเองแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ของเราเองของเราเองย้ำของเราเองจริงๆครับคุณนายว่าไปหนูนะคุณโยมโอเคไหมนะนี่ฮะเสียงค่อยๆฟังครับแล้วจะนอนหลับดีนะครับฟังให้มันเข้าในรูหูรูหูชั้นในของหูน่ะนะเอาใช้สมอลทอล์กฟังนะครับมันจะเบาหัวและจะหลับให้สบายนะครับสิ่งนี้นะสิ่งที่ลุงปรารถนาจะให้ทุกคนหลับสบายสบายนะครับควบคุมเสียงให้มันเนียนให้มันนุ่มให้มันลึกให้มันดูดให้มันดำเข้าไปในศูนย์กลางของสมองนะครับเข้าหูสู่สมองครับท่านนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กเห็นไหมนะเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กใจกับสมองมันมีความเร็วเท่ากับแสงนะครับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนะใจสมองเข้าใจปุ๊บเข้าสมองทันทีมันเป็นลักษณะอัตโนมัติเลยแหละครับนะเพราะฉะนั้นเข้าหูสู่สมองไม่ต้องผ่านใจได้ไหมไม่ได้ครับยกเว้นลุงนะครับเพราะว่าลุงจำแนกออกได้หูสมองใจของลุงลุงแบ่งส่วนมันได้นะครับลุงตีค่าเป็นแทนค่าอนุภาคได้เลยนะครับบอกใครก็ได้หูเป็นอิเล็กตรอนอย่างนี้โอเคไหมใจเป็นโปรตอนอย่างนี้หัวสมองคือนิวตรอนอย่างนี้เป็นต้นลุงจะไวพวกนี้นะครับเพราะว่ามันแปลงไปได้หมดแต่มันเป็นความรู้นอกตำราเพราะตำรามาไม่ถึงโอเคไหมครับยกเว้นคนที่นั่งพูดอย่างนี้จะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันในวันหนึ่งข้างหน้าตอนนี้ฟังเพลินๆไปก่อนครับท่านนะครับแล้วก็สดับเอามากๆเอาไว้นะครับของดีเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมาแล้วครับมาช่วยกันและกันแล้วนะครับ
ตามดูตามรู้ครับเวลาหลับไปเห็นอะไรต่อมีอะไรก็ตามทีนะฮะอย่าเพิ่งไปสรุปมันคืออะไรอยากจะขออนุญาตตั้งข้อสังเกตให้ถ้าท่านฟังลุงทันแล้วก็ฟังให้เข้าใจจะเรื่องใดๆก็ได้ลุงจะพูดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องช้างม้าวัวควายเรื่องใต้ดินบนดินเรื่องเหนือน้ำอะไรก็ว่ากันไปเรื่องอากาศเรื่องอวกาศฟังไปนั่นนะสินมันเกิดขึ้นกับตัวท่านมันจะแปลกๆนะครับคุณแอนเหรอตาไม่ดีคุณอนุยเหรอนั่นแหละมันจะแปลกๆสิ่งที่มันแปลกตามดูตามรู้ครับท่านเพราะมันไม่มีโทษโอเคไหมครับลุงก็ไม่ได้ชวนเชื่อใครนะครับแต่ที่แน่ฟังแล้วอย่าเชื่อฟังลุงพยายามมาสองหารเสมอนะครับอย่าประเมินตัวลุงสูงนะประเมินต่ำๆไว้เลยต่ำที่จะเลี่ยดินเลยแหละครับเนี่ยฟังลุงให้เอาสองหารเสมอนะครับเพราะลุงไม่ได้เจตนาจะมาพูดจาให้ใครเชื่อแต่จั่งใจจริงเกินกว่าเจตนาด้วยต้องการให้ฟังให้ทันและเข้าใจภาษาลุงโอเคไหมแล้วผลลัพธ์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองคือเรื่องสุขภาพเลยเชื่อมากครับท่านยังไม่พอยังเรื่องของสมองด้วยคือระบบประสาทมันจะดีวันดีคืนเลยครับผมนะลองคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยไม่ต้องให้ท่านทำอะไรเอาสมอนท็อกไปยัดรูหูท่านนะครับนะแล้วก็ฟังเสียงลุงอยู่ในคลิปเนี่ยครับโอ้ยให้ท่านฟังไปดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะมันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับมันเหลือขอแล้วลูกใครมาครับมนุษย์ไปถึงขั้นนอนบนเตียงเนี่ยนะอัมพฤกษ์อัมพาตน่ะนะมนุษย์ขออนุญาตครับเหลือขอแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมสิ่งที่ลุงนำเสนอตรงนี้แหละครับเอาไปใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรนี่เกิดมันได้ล่ะเห็นไหมครับสูญเสียการเยียวยารักษากันมาเยอะมามากต่อมากแล้วนะเอามาเพื่อมาพลาดเนี่ยไอ้สมองแตกสมองแตนเนี่ยเรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกแตนเนี่ยความจริงลุงช่วยคนมาเยอะนะพวกนี้เรื่องหัวปวดหัวเนี่ยครับนะครับหัวเขาก็เหมือนกันครับน้องเขาเหยียดขาไปค่ะนะครับล่ะคุณทีพิมพ์มาใหม่ซะเมื่อกี้นี่ลุงอย่าถอยหลังไปดูของเก่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะพิมพ์มาให้ดูหน่อยทีนึงสิเกี่ยวข้องกับอะไรครับคุณทีสี่หกห้านี่ครับเมตาเวิร์สไหมโอ้โหทันสมัยจังเลยนะคุณอุงคุณอะไรคุณเอิงโอเคนะ เต็มรูปแบบคุณลุงพาก้าวข้ามข้อจำกัดได้ไหมไอเรื่องเวลาเนี่ยเขาพูดเรื่องย้อนเวลาใช่ไหม ก็เรื่องรู้น้อยต่างๆนะครับผมมันถึงยุคกันแล้วกันนะมันก้าวข้ามกฎฟิสิกส์โอเคไหมก้าวข้ามทฤษฎีใดๆที่มีอยู่ในโลกกันแล้วกันก้าวข้ามแต่เราก็ไม่ไปดูแคลนไอ้ทฤษฎีเขาหรือว่ากฎของเขาเรายินดีทำความเข้าใจกับทฤษฎีเขาและกฎของเขานะเมื่อเรารู้เขาแล้วเราก็ไม่ต่อว่าเขาเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นมันก็เรียนรู้มาตามปกติแต่ยุคนี้สมัยนี้มันศตวรรษ21แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก้าวข้ามก็พอได้นะครับไม่ใช่ก้าวข้ามมาแล้วเหยียบหัวสงไม่ใช่ลุงไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะให้ทราบไว้นะครับยกย่องลุงจะยกย่องสะพานเสมอในการเดินข้ามคลองโอเคไหม นึกออกนะยกย่องสะพานเสมอยกย่องตำราครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้แบกตำราไม่ได้หิ้วไม่ได้แบกครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์กับตำรานี่ถือว่าเป็นสะพานข้ามคลองโอเคไหมครับหลักคิดแค่นี้เองง่ายๆเขาหมายถึงอีลอนมัสก์มาร์คซุกเกอร์เบิร์กมิเตอร์เวิร์สนั่นแหละก็โอเคอันนี้มัน
ขาก็ไปทางด้านนั้นทางฝั่งเรารู้ไหมมาร์คซักเบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเฟสแมนเฟสลุงไปพูดเรื่องมาร์คเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เรื่องของเฟสก็มาร์คซักเบิร์ดเนี่ยอันนั้นอีลอนมาร์คอันนี้มาร์คซักเบิร์ดโอเคเขากำลังจะทำเมตาเมตาเวิร์สก็คือความรู้สึกเขาทำไม่ได้อ๋อก็ได้แค่ภาพชุดนึงมันเป็นภาพกับตุลากับได้ยินแต่เขาทำให้รู้สึกไม่ได้เขาพูดถึงตรงนี้ว่าวันหนึ่งเมื่อเห็นภาพแล้วก็จะใส่บรรยากาศได้หมดได้ยินเสียงหมดลุงจะพาให้รู้สึกได้ไหมนั่นแหละเขาทำเครื่องนี้เอาไว้ให้ลุงใช้โอเคไหมจำไว้เลยครับคนที่เขาถามว่าลุงก็ต้องไปปูก่อนเสียงผมเนี่ยผมไม่ต้องการให้เสียงผมเข้าไปเรคคอร์ดอย่าคุยกับผมแบบว่าคนดูเขาไม่รู้ลุงต้องอธิบายก่อนครับเข้าใจเรื่องของเอาใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยถอยหลังไปทีนึงคือคนสนใจเรื่องพวกนี้นะเยอะมากแล้วฮะตอนหลังๆมาเนี่ยนะคำว่าเมตาเวิร์สของลุมจะพูดคำว่าเมตาฟิสิกส์นะฮะแปลว่าหายตัวนะครับทางฝั่งลุงจะแปลว่าหายตัวนะฮะเมตาฟิสิกส์นะครับลุงจะแปลว่าหายตัวลุงจะแปลว่านิวจิโน่อะไรพวกนี้ครับลุงแปลว่าอะไรก็ช่างอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆคนดูเขาอยากรู้ว่าจะรู้สึกไหมที่มาร์คทำเอาละนะคุณออกัสนะฮะอินดิโก้ก่อนเลยงั้นนี่ไปเลยครับอินดิโก้เข้ามาแล้วครับไหนล่ะต่อเลยครับต่อเดียวกันเลยครับเพิ่งมาเลยรูดขึ้นให้หมดสดเลยครับรูดขึ้นให้หมดเลยแป๊บเดียวคุณออกัสมีแบบเดี๋ยวนะอ่านอินดิโก้ก่อนแล้วค่อยอ่านของออกัสเพราะว่าออกัสเนี่ยก็ล้ำเกินไปอินดิโก้ก่อนอ้าวคุณอินดิโก้นะครับเครื่อง VR จำลองภาพเสมือนเราได้เข้าไปในชีวิตจริงนี่คือมาเสร็จปุ๊บมาร์คซักเบิร์ดนะฮะอ้าวเอาล่ะVR มันมาก่อนก็แล้วกันนะมันก็พัฒนาจาก VR เนี่ยเป็นมันมี VV อะไรกันนำหน้าไม่มีอยู่3คําช่างมันทิ้งมันไปนะแล้วอย่าไป VR ที่เขากำลังทำอ่ะอ้าวเอาล่ะมาถึงชัดเจนนะครับคุณอินิโก้ครับเอาว่าฟังก่อนครับ VRที่เรารู้เราเห็นนะครับภาพเสมือนจริงอะไรวิชวลเขาว่านะโอเคนะทีนี้เขาก็พัฒนาจากตรงนี้แหละครับไปสู่เมตาเวิร์สนะครับคุณออกัสนี่นะทีนี้เมื่อเวลาเขาทำเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยครับมันจะได้ยังไงเขาจะไม่ได้อย่างเดียวคือด้านความรู้สึกครับผมนะเพราะความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นวิชาเลขคณิตนะฮะมันเป็นค่าหลังจากทศนิยมงงไหมครับนะเช่นตั้ง22เอาไว้หารด้วย7นะหลังจุดทศนิยมมันก็กลายเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขาจะได้ค่าก่อนทศนิยมคือค่าเต็มเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาดูดดึงความรู้สึกระหว่างกันได้แน่นอนแต่การสื่อสารเขาได้แหละนะผ่านหูผ่านตาโอเคนะเมตาเวิร์สเนี่ยโอเคนะเขาได้เพียงแค่ตรงนั้นแต่ทางฝั่งลุงทีนี้ครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึก
มันเกิดเบาหัวเห็นไหมฮะเบาตัวหายใจโล่งแต่ทางเมตาเวิร์สลุงจะบอกว่าจะหนักหัวหนักตัวมากยิ่งขึ้นด้วยครับยังไงยังไงมันก็ไม่เท่ากับฟิลลิ่งของมนุษย์แม้ว่าจะบอกว่าเสมือนจริงมันแค่โอเคได้ภาพเสมือนจริงแต่ความรู้สึกเสมือนจริงเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะล็อกมนุษย์ต่อไปในวันหน้ามนุษย์จะกลายเป็นอะไรเดินแบบคิงคองซอมบี้เหรอก็คือระบบประสาทจะไปครับท่านเพราะฉะนั้นมารู้จักลุงหงอกไว้ตรงนี้นะป้องกันสิ่งนั้นจะมาถึงในยุคเรานี่แหละนะ3ปี5ปีก็มาแล้วที่เขาพูดนะครับใช่ไหมครับใช่นะใช่นะแล้วเราก็มีมาเตรียมตัวคนบ้านเราไว้ป้องกันเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนติดตามลุงมากขึ้นมากขึ้นลุงจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครนำเสนอไม่มีใครถ่ายทอดถ่ายเทองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มีลุงคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกไปนี้อ่ะมั้งและมั้งครับนะจริงๆลุงใช้ตั้งศาสตร์หลายศาสตร์นะในการที่จะมาประมวลตรงนี้โอเคยังไงก็ตามทีลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่เข้าใจเขาได้กันแล้วกันนะโอเคคุณออกัสหวังว่าดีแล้วครับที่ถามมาอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมต่อกันกระโดดข้ามไปย้ำทีนะฮะว่าเมตาเวิร์สเขาได้แค่ภาพกับเสียงเท่านั้นประสาทหูประสาทตาโอเคไหมครับแล้วมันจะไปทำลายสมองแน่นอนเพราะมันไม่ได้ความรู้สึกโอเคนะโอเคนะรู้สึกอย่างเช่นท่านฟังลุงเนี่ยรู้สึกคนที่ขาดเย็นจะได้เย็นในร่างกายนะครับคนที่ขาดร้อนจะได้ร้อนเห็นไหมแปลว่าต้องการอะไรล่ะกับลุงไงต้องการร้อนก็สูดหายใจเข้าไปสิครับเดี๋ยวมันร้อนมันเองโอเคไหมโอเคไหมเออจบข่าวครับผมซอมบี้นี่มีซอมบี้คืออัมพาตนั่นนะครับอัมพฤกษ์ครับผมซอมบี้นะครับคือระบบของประสาทไม่ทำงานเลยยุ่งเหยิงหมดเลยนะครับระบบสมองแปรปรวนหมดสมองนี่ไม่มียารักษานะครับใครจะบอกว่ากินวิตามินนู่นนี่นั่นบำรุงสมองหนีไปไกลนะครับกับลุงนะนั่นเนี่ยอย่าไปคล้อยตามนะครับไม่มีทางนะครับเพราะสมองนี่มีแต่ไฟฟ้าเท่านั้นที่ทำงานตรงนั้นได้ไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตเท่านั้นครับท่านจบข่าวไหมครับเห็นไหมอย่างสมองลุงเต็มด้วยไฟฟ้าสถิตบอกทราบนะครับไฟฟ้าสถิตในสมองลุงเนี่ยใครอยากจะรู้ก็เดินผ่านใกล้ๆลุงก็จะรู้เองนะครับในตัวท่านนะครับนะเหมือนกับการบันทึกซ้อนบันทึกอ่ะใช่ครับใช่ครับมันโอเวอร์แลปอยู่นะครับนะหนักหัวหนักตัวเข้าไปอีกถูกต้องครับโอเคดีมากครับมันเป็นบันทึกซ้อนบันทึกมันไม่ได้ทับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวโอเคนะมันเหมือนกับควอนตัม0110มันก็มันเร็วฮะเร็วมันไม่ใช่เซต0 and อากาลิโกถ้าเซต0ปุ๊บเวลาเป็น0เพราะนั้นดีแล้วครับที่มีสิ่งนั้นให้ลุงได้พูดกับสิ่งของลุงทีนี้ครับโอเคนะนั่นก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งทำให้เราอ้างถึงแต่นำมาใช้อ้างอิงในแบบลุงไม่ได้นะครับโอเคนะลุงใช้อ้างอิงในเรื่องความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราเน้นหนักมากครับความรู้สึกนะพวกเราทำงานก็เน้นหนักเรื่องความรู้สึกเช่นถ้าหากว่าไปตามงานของไทเทนแมนก็จะมีทริคก็จะมีทักษะในการจะหยิบยื่นให้แต่ละอย่างแต่ละอันทุกเพศทุกวัยซ้ำไปนะครับนั่นคืออยากจะให้ติดตามตรงนั้นด้วยเป็นการประกอบกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะป้องกันเราต้องใช้คำว่าป้องกันคลื่นนะครับมันไม่สามารถหยุดคลื่นได้นะครับให้รู้ไว้คลื่นความถี่มือถือมือถอยมันทุกตารางฟุตอยู่ไหนก็เจอยกเว้นขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้เท่านั้นนะครับที่จะไม่มีคลื่นยกเว้นขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้จะไม่มีคลื่นคลื่นเหวอะไรก็เข้าไปไม่ได้ตรงนั้นเสียซะว่าถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางจุดศูนย์ก็แล้วกันของขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันทอดถึงกันนะเอารัศมีเสียซะว่า10 กิโลเมตรก็แล้วกันนะมันมากไป
รัศมี5กิโลเมตรก็ได้นะครับจุดนั้นคลื่นอะไรก็เข้าไม่ได้ครับผมนะบอกให้ก็ได้เป็นพลังงานมากมายมหาศาลเลยนะครับคลื่นอะไรก็เข้าไม่ได้นะฮะแต่เราสามารถรู้ได้เพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยมั้ยครับเราคือโลกโลกคือเรานะครับโอเคมันเป็นภาพซ้อนแต่ซ้อนไม่เนียนมันไม่ใช่ซ้อนแบบ1ต่อ1โอเคนะมันมีคำว่าซ้อน1บวกและลบอยู่มันถึงจะเบลอสุดท้ายแล้วนะครับมันจะหลอกตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับนะโอเคดีแล้วที่สื่อสารนั้นนี่มาหนูเป็นเนื้องอกในสมองอยากผ่าตัดค่าผ่าตัดมา2ปีโอผ่าตัดมาแล้วกว่าตอนนี้กลับมาอีก1เซนยังไม่ได้ผ่าค่ะต้องถามย้อนกลับนะฮะว่าตอนผ่าเข้าไปครั้งแรกนั้นเป็นยังไงนะครับหมดไปกี่เล่มเกวียนเงินน่ะต้องถามงั้นก่อนนะครับ นะและอธิบายพวกนี้มันไม่ยากหรอกนะสมองเนี่ยครับนะถ้าหากว่ารู้กันมาก่อน2ปีที่ว่านี่แหละก็โอ้สบายลุงทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี40นะครับพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ผ่านทางวิทยุทางโทรศัพท์กันมาตั้งเยอะแยะอันนี้มาผ่านหน้าจอกันนะครับค่อยๆติดตามครับพวกนี้ค่อยๆติดตามกันไปกันมาแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาให้รับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเหมือนกับเครื่องมือถือมือถอยต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับส่วนฝั่งลุงน่ะมันต้องเข้าใจรู้แหละเข้าใจนะครับสำหรับลุงมันเข้าถึงแล้วจึงเอามาใช้งานได้อย่างว่องไวทันใจนะครับโอเคนะเป็นไงการครับผมพิมพ์บอกหน่อยได้ไหมว่าเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งวงเล็บใหญ่ๆคือสบายเนื้อสบายตัวท่านไหนก็ตามที่จะรู้ตัวว่าสบายตัวนะก็กด1ครับถ้าหงุดหงิดไม่สบายตัวกด0ครับท่านนะแล้วลุงจะขอฟีดแบคนิดนึงว่าจะไปต่อยังไงแบบไหนฐานะที่อยู่ในจอหน้าจอร่วมกันนี่นะครับโอเคคุณแรม1111คุณพิตตี้คุณพินตี้1111นะคุณแก้วคุณวรรณาคุณเรรัตต้านะครับคุณก๊อดกู๊ดนะฮะโอเคคุณมนโมโนนะตาลุงไม่ค่อยจะโอเคคุณแต้วคุณแต้วนะครับนะฝั่งนี้นะครับโอ้โหให้คะแนน10เลยเหรอโอเค TikTok TikTok 2 TikTok 2ทำไมจึงรู้สึกตัวสั่นฟังเสียงลุงใช่ไหมถามว่าใช่ไหมทิมมาเอาแล้วตอนฟังเสียงลุงใช่ไหมทิมพิมมาก่อนครับคุณสวรรค์อะไรคุณสวีทเหรอโอเคทำไมจึงรู้สึกตัวสั่นเพราะฟังเสียงลุงใช่ไหมตอบมาเอาเร็วใช่ค่ะเอาแหละ
คอยดูทีนี้ดูมันจะหายสั่นนะครับถามคนทำหน้านี้ก่อนว่าใครเก็บตกที่ยังไม่ได้บอกลุงและลุงไม่ได้อ่านเขียนมาไหนเอาล่ะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับที่มันผ่านมาที่ท่านถามลุงลุงไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบนะครับถามมาใหม่นะถามมาใหม่นะครับตอนนี้ลุงจะใส่ใจเป็นพิเศษกับคุณสวิทเนี่ยฮะว่าฟังเสียงลุงเนี่ยเสียงเนี่ยนั่นนะมันทำไมถึงใจสั่นอย่างเงี้ยตัวสั่นแล้วจะปรับแก้ยังไงโอเคนะคอยสักแป๊บหนึ่งครับท่านนั่นนะคนอื่นนิดนึงอย่าลืมคนที่บอกว่าสบายตัวสบายใจก็กดหนึ่งมาตามปกตินะครับคนที่ไม่สบายตัวก็กดศูนย์ไปเลยนะครับได้ศูนย์อธิบายได้ไหมเนี่ยใช่ไหมหนึ่งอธิบายยาวแน่นอนคนที่ได้หนึ่งคือสบายตัวมันอธิบายได้ยาวเหยียดเลยนะครับถ้ากดศูนย์เนี่ยน่าจะอธิบายได้คำเดียวก็น่าจะพอประมาณนั้นนะครับถ้าจะอธิบายนะเนี่ยลุงจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายมากนะครับช่วยกันครับผมเพราะว่ายุคนี้ยุคต้องช่วยกันกดศูนย์มันเข้าใจครับนะอธิบายนิดหน่อยได้ไหมเช่นรำคาญอย่างเงี้ยนะมันคงจะยังไม่เข้าร่องกันระหว่างคลื่นเสียงที่ฝั่งลุงพูดแล้วคลื่นผู้รับคือฝั่งคุณนะฮะคุณ27นะครับเนี่ยนะคลื่นนี้ต้องจูนเข้าหากันก่อนครับคลื่นเสียงน่าจะใช่เพราะว่าผมก็เชื่อว่าท่านมาทีหลังมาเกาะมาทีหลังเพิ่งมารู้จักลุงหงอดวันมันต้องให้เวลาให้มันให้คลื่นมันจอยกันก่อนครับผมนะแล้วเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับก็หลายคนไปงี้มาถึง90โอ้ยยุคสมัยก่อนยิ่งหนักครับยุคสมัยก่อนมันวิทยุนะฮะยิ่งหนัก 100% เนี่ยผมบอกโอ้ยใครเนาะจะมารู้จักสิ่งที่ลุงพูดลุงรู้เนี่ยขอสัก 1% จะมีไหมน้อยเนี่ยหนักๆเข้าก็ประเมินได้แล้วเกินกว่า 35% ก็แล้วครับวิทยุที่รักษาผู้คนผ่านวิทยุผ่านโทรศัพท์นะครับมาถึงตรงนี้มันก็น่าจะเกินกว่า 60-70% ในการรักษาผ่านจอเพราะว่าประสิทธิภาพมันสูงทั้งภาพและเสียงเห็นไหมครับเนี่ยลุงก็ประเมินอย่างนั้นเพราะฉะนั้น TikTok จึงมาถึงว่าเป็นจังบอกว่าถึงบอกว่าเป็นเครื่องมือกันแล้วกันนะให้ลุงได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผ่านจอเห็นไหมครับจะเป็นชนชาติไหนก็ได้ต่อไปเพราะว่าภาษาไม่มีขีดจำกัดแล้วต่อไปนี้เห็นไหมครับเนี่ยลุงก็เตรียมตัวไปถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้เรามารับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเห็นไหมครับลุงก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรไม่ได้แต่งตัวเพื่อมาหลอกล่ออะไรต่างๆไม่มีของลุงนี่แบบเพลนๆเลยนะบ้านๆเลยยิ่งกว่าบ้านๆด้วยซ้ำไปฮ่าๆอีตาแก่คนหนึ่งแล้วกันโอเคนะพร้อมเข้าจงเข้าใจนะฟังทันนะเบาหัวเบาตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเงี้ยโอเคนะปวดมาที่หนึ่งเทวันโอเคคงเข้าใจนะคุณ27นะต่อไปก็จะมาถึงเรื่องของคุณอะไรเมื่อกี้นี่นะฮะคุณสวีทใช่ไหมครับพร้อมยังคุณสวีทพร้อมยังถามเลยครับเอานะคุณสวีทนะยังเขายังไม่มามายังคุณสวีทรู้สึกใช่ข่าวเมื่อกี้ต่อต่อไปแล้วเนี่ยสวีทเดย์คือหมายความว่าคนที่เก็บตกเมื่อกี้ว่าดีว่าลุงไปแบ่งไปวิชาการใช่ไหมครับต่อไปวิทยาศาสตร์อ่ะคนที่เขาต้องการสุขภาพอ่ะเขาก็แบ่งตอนนี้เราต้องให้เวลากับคนที่สุขภาพก่อนพ่วงไปกับคุณสวีทที่ลุงกำลังจะทำเรื่องใจสั่นฮะโอเคเราต้องการให้เขาเนี่ยบอกอาการแจ้งอาการมาเราก็จะจัดการให้สองพร้อมกันนี้ก็คือเมื่อดีแล้วอ่ะไม่ต้องกดหนึ่งกดที่หน้าจอรัวๆไปเลยโอเคอาดับพร้อมนะเอาใครที่มีปัญหาอะไรก็พิมพ์มาเลยครับลุงพอมีวิธีแก้ปวดจบที่ปวดได้เลยโอเคจบที่ปวดเลยโอเค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 พลังไม่ต้องรับเพราะพลังอยู่ในตัวเองหายใจตามอย่างเดียวพอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความเชื่อสูดหายใจเข้าไปอย่างเดียวนะครับนะมันจะความรู้สึกมันจะตอบสนองเองนะครับขอเปลี่ยนแนวเป็นโบได้ไหมขอเลือกเอาโบหรือสีขาวเหรอหน้าจอขอเลือกไม่ให้ลุงตัดสินใจผมว่าหน้าจอเขาขอเลือกก็โหวตเตอร์ไปโอเคลองถามดูครับลุงมี2 อย่างนะครับมีโบด้วยนะครับโบด้วยนะครับนะมีโบด้วยแล้วก็มีขันทองเหลืองนะครับลองจับฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงนำก่อนนะครับถ้าว่าเป็นเสียงนี้นะครับ
คือเสียงโบนะครับทีนี้มาเหลืองของเสียงของขันทองเหลืองนี่นะครับผมจะให้ท่านเลือกนะครับจะเลือกอะไรนะครับชอบโบชอบทองเหลืองไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือโบเมื่อสักครู่ที่เช็คเสียงไปอ่ะแตกไหมครับถ้าไม่แตกกดหน้าจอรัวๆครับแตกครับโอเคต้องซาวด์เช็คก่อนเพราะว่าระดับเสียงของโบเนี่ยจะทรมานมากแล้วฟังไม่ได้เลยครับฟังไม่ได้โอเคเก่งมากครับดีมากครับเห็นไหมครับว่าต้องซาวด์เช็คครับต้องดูหน้าจอต้องตรวจตอบตลอดครับผมเพราะเนี่ยเวลาค่อยมูฟเดี๋ยวเพิ่งรอเพื่อนด้วยประมาณนี้ครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เสียงที่บางครั้งพอเขาก็ไม่กล้าเขียนนะฮะเอาล่ะเพื่อนๆครับลุงก็ใหม่เพื่อนก็ใหม่เทคนิคก็ใหม่ดูนะรอบนี้โบจะเป็นยังไงนะครับลองฟังนะไอ้ที่ว่าใจสั่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับนะคุณสวีทนะฮะใจสั่นดูรอบนี้นะฮะมันเฮ้ยมันนิ่งได้ยังไงวะมันเหมือนกับกินอะไรมันยังไม่อิ่มอ่ะเหมือนแค่จะกระจีอ่ะนึกออกไหมครับไม่ต้องไปถึงสวิตเซอร์คนที่เขาเมารถอยู่ตอนนี้เขาบอกเลยว่าลุงเชื่อผมไหมผมฟังเสียงทองเหลืองที่ลุงตีเมื่อกี้อาการเมารถผมดีขึ้นเลยนะครับจิตให้ทันรู้ว่าลุงเป็นห่วงสวิตเซอร์นะครับแต่ฝั่งของฮาซามิเนี่ยก็ไม่แพ้เหมือนกันไม่ยอมนะครับทางสวิตเดย์เขาก็เลยบอกว่าฟังได้ดีกว่าค่ะสั่นทั้งตัวเลยทีนี้เอาละครับเราอยู่ในช่วงซาวด์เช็คเรายังไม่สามารถที่จะให้ใครได้ตอนนี้ให้ตกลงร่วมกันก่อนว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นโบต้องซาวด์เช็คโบว่าทางเทคนิคเขาลดเสียงมาแล้วเนี่ยมันแตกอยู่ไหมเช่นครับฟังเสียงโบใหม่นะครับนะฝ่ายเทคนิคเขาโทรศัพท์ทางไกลลดเลยครับลุงอันนี้ผมเล่าไปแล้วนะจะได้รู้รสนิยมนะครับเปลี่ยนจากคำ
ครู่นี้ถามเลยครับชอบขาวหรือเหลืองครับไปเดี๋ยวเราจะไปจัดการเรื่องคุณสวีเดย์นะเหลืองเอาชอบนะชอบนะเอาชอบนะครับเอาที่มันมีผลต่อเราเพราะว่าระดับคลื่นเนี่ยครับคลื่นความถี่เนี่ยที่มันผ่านภาชนะเนี่ยครับมันจะเป็นของใครของใครนะครับเนี่ยเอาที่เราชอบที่สุดที่มันมีผลต่อทำให้เราเนี่ยดีรู้สึกสบายเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองโอเคโอเคเดี๋ยวรอสวิตเดย์นะครับสวิตเดย์ชอบตัวไหนครับเพราะว่าจะแก้สวิตเดย์นะครับเสร็จปุ๊บวันหน้าเวลาเราเข้ามาครับเราแจ้งเลยว่าเราจะเอาเหลืองนะครับเอาทองเหลืองความรู้สึกเหลืองจะมีการสั่นสะเทือนแรงกว่าขาวจะสั่นสะเทือนเบากว่าสวิตเดย์ต้องตอบแล้วค่ะว่าจะสลับไปหาตัวไหนคะสวิตตัวไหนดีที่จะทำให้เราสบายถ้าดาวนี่จะเอาขาวแน่ๆเลยชอบเสียงแอดมินเสียงผมเป็นเสียงอมหิตนะครับจริงแล้วถ้าแผดเสียงขึ้นมานี้ไม่อยากจะกลวนเพื่อนๆ นะครับจริงได้จัดการให้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยกลัวว่าจะตกหล่นนะครับสวิตเดย์เลือกตัวไหนครับผมมันจะแก้เรื่องตัวสั่นนะครับถ้าเลือกให้ก็สวิตเดย์น่าจะเลือกเหลืองหรือเปล่าฟังไม่เข้าใจหาหูฟังมาก่อนครับผมตอนนี้ดูบรรยากาศเพื่อนๆไปก่อนนะครับเอาความไม่เข้าใจตั้งเป็นคำถามได้เลยครับผมวิเดย์เลือกไม่ได้แน่เลยนั้นลุงบอกเลือกให้ครับผมเจอ งั้นฟังอีกเสียงหนึ่งนะครับสีขาวก่อนแล้วเหลืองก่อนแล้วนะฮะตัวนี้ลองเสียงไม่ต้องผ่านอะไรถ้าไม่ผ่านอะไรมันจะเป็นการซาวเช็คตัวใหม่เหรือโอเคไม่ได้ลุงไม่ได้เพื่อนจะได้ให้เขาเลือกวันหน้าด้วยว่าโอเคว่าเออตัวลงเหลืองนะไม่ใช่หมายถึงว่าลุงจะให้เสียงที่3เมื่อกี้เนี่ยจะได้ตามค่าเสียงให้ด้วยอ๋อตัวอย่างนี้หน่อยไหมครับตัวอย่างหน่อยเดียวใช่ครับใช่ครับเสียงนี้ครับท่านออกมาจากลุงโดยตรงนะครับคือเอาล่ะถามว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้เบากลางดังครับเชิญจะได้จำค่าของการตั้งของฝ่ายเทคนิคเขาลองอีกครั้งหนึ่งอยู่ในจอใน two way communication มันสุดยอดมากครับผมครับต้องเสียง3เหลืองไม่ได้โบไม่ได้แล้วครับต้อง3เหรอครับ โอเคมั้ยนะเอาละคุณสวีทนะฮะนะหลายคนหลายท่านทุกคนมาพร้อมกันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนิดหน่อยไหมไม่ต้องเนาะรับเลยนะได้ครับเพราะว่าเธออาจจะทำอะไรอยู่เพราะเธอไม่ได้ตอบนะแล้วก็ให้เป็นความรู้เพื่อนคนอื่นถือโอกาสแจ้งผู้โปรดทราบครับเรื่องเสียงมันเป็นอย่างนี้จะเป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับคือต้นทางของเสียงจริงๆเนี่ยต้นทางนะลุงพอเวลาพูดเรื่องพลังงานลุงจะพูดเรื่อง2คำเท่านั้นในส่วนตัวนะคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้ในโลกนี้ทั้งใบเลยครับทั้งหมดเอาพลังงานมารวมกันมันไม่บริสุทธิ์อยู่ 99% บริสุทธิ์มีเพียง 1% เท่านั้นน่าละคำว่าเอาพลังงานมารวมกันพลังงานอะไรบ้างพลังงานแสงพลังงานเสียงร้องเสียงกระแทกแดกดันสารพัด108พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเนี่ย
เอา3พนักงานนี้มารวมกันทั้งหมดตีค่าไปเลยว่าไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ครับท่านแต่มันมี 1% เท่านั้นเองมันซ่อนอยู่ในเสียงอีกทีหนึ่งดูสิครับดูสิมันพลิกโลกสิครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ 1% เนี่ยจะมีบทบาทมากจะมีพลานุภาพสูงมากเลยทำให้ไอ้เจ้าพลังงานแสงเสียงความร้อนเนี่ยเกิดไบรเวชั่นเกิดสั่นสะเทือนหรือเชื่อมากครับท่านเพราะฉะนั้นฝั่งลุงลุงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากดีเกินมากกันแล้วกันนะว่าเพราะเป็นการค้นพบพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับรู้ไหมตัวท่านในเวลาเนี้ยนะในส่วนตัวทั้งหมดนะครับมีความร้อนอยู่ในตัวเห็นไหมครับมีพลังงานความร้อนอยู่ในตัวอยู่เหมือนเจอพลังงานบริสุทธิ์ของลุงปุ๊บไอตัวร้อนมันจะกระเพื่อมมันเหมือนกับน้ำเดือดในหม้อที่บอกมันจะร้อนร้อนร้อนโอเคไหมครับเหงื่อแตกเหงื่อซึมจากนั้นจะสบายแปลว่าร่างกายถูกปรับกันทุกส่วนทุกอนุธาตุทุกเซลล์ของร่างกายนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ที่สุดของพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถเยียวยารักษากันและกันผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนี้มันถึงยุคของมันครับท่านถึงยุคแน่ๆครับยุคนี้ถ้าพูดถึงเอาละไม่ต้องไปเปรียบเทียบอย่างอื่นเอาแค่เราเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับโอเคนะตกลงเอาเสียงตรงจากลงเมื่อกี้นี่เนาะหรือสีขาวสีเหลืองใช่แล้วครับเพราะว่าเทคนิคไปหมดแล้วครับสำหรับเสียง3เหลือเสียง3เสียงตรงเอานะพร้อมนะท่านหายใจเข้าไปลึกๆนะมาจะได้ช่วยความร้อนในตัวเองจะมีมากขึ้นคนที่คุณสวิตหายใจที่บอกว่าตัวสั่นทั้งตัวเนี่ยคอยดูนะตัวนี้มันจะปิ้งมันจะเบาวิวเลยนะครับอ้าวพร้อมสูดหายใจเข้าไปลึกๆครับท่านฟังเสียงลุงดีๆหายใจตามปกตินั่นนะครับWe'll be right back.
ดีครับท่านดีไม่ดีจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในตาถึงกับไฟฟ้าในสมองมันจะสปาร์กเลยเกิดแสงในตาได้พิจารณาดีๆครับอย่าเชื่อลุงงอกนะเอาสองหารภาษาลุงเอาสองหารแล้วท่านจะรู้ตัวท่านเองศาสตร์ไหมสำหรับท่านที่เคยบริโภคด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าศาสตร์อื่นๆมาบัดนี้นี่แหละคือจิตศาสตร์พุทธศาสตร์อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติครับท่านโอเคไหมถ้าโอเคก็ขออีกรอบสุดท้ายฟังให้ดีนะครับเอาละกลับมาถึงบรรยากาศทั่วๆไปหนูหายปวดหัวเลยค่ะคุณอริยาดีดีด้วยครับใครที่มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นไหมมีส่วนไม่ดีเกิดขึ้นในร่างกายไหมครับถ้าดีก็อธิบายผ่านมานะครับว่าเสียงจากลุงโดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์นะครับมันจะต่างกันไหมหรือว่าไม่รู้ลุงจะไม่ไกด์ตรงนี้ไม่ไกด์ลายให้นะครับท่านต้องแสดงออกมาของท่านเองนะครับนะลุงก็มีหน้าที่ประมวลทีนี้ฮะประมวลผลท่านก็ประมวลผลของตัวเองที่ได้รับจากเสียงลุงโอเคไหมอ่ะเชิญต่อครับลุงขอเวลานอกไม่ได้ลุงเพราะว่าเดี๋ยวพลาดพิงก็เพื่อนใส่ยาให้ยั้งครับมาใหม่นั่งฟังนะฟังไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยฝัดมาใหม่นะครับเห็นล้มหัวฟาดพื้นรอนะเพื่อนๆใส่อย่าให้ยั้งเร็วมาจริงๆแล้วผมจะแนะด้วยว่าใครอยากได้มากกว่าเดิมมาให้ก็ลุกไปกระโดดไปกระโดดครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยครับมันจะเฟรชหนักมากครับนะใครทำได้ก็ไปทำใครทำไม่ได้ก็ใส่หน้าจออย่าให้ความรู้สึกมันไม่ถูกถ่ายคอยมาทางหน้าจอครับมารู้สึกยังไงครับนี่แหละเราเปรียบเทียบได้เลยนะครับทองเหลืองโบขาวแล้วก็เสียงของลุงเขียนนามสกุลเสียงด้วยครับมันมีทองเหลืองมีโบขาวแล้วก็เสียงลุงนะครับลุงงอกนะลุงงอกหัวงอกนะครับไม่ต้องเรียกอย่างอื่นนะใส่อย่าให้ยั้งครับใส่มาเลยต้องขออภัยสำหรับ2แพลตฟอร์มนะครับFacebook แล้วก็ YouTube เป็นโกดังเฉยๆนะครับเป็นแต่แค่ทางเทคนิคเขาถ่ายทอดสดสัญญาณไปเก็บทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับถ้าอยากมีส่วนร่วมก็ต้องเชิญที่ TikTok ก๊อก1ก๊อก2นะครับต้องขออภัยด้วยครับโอเคลุงอ่านอยู่นะครับว่าชอบอันไหนนะครับอยากได้อันไหนให้รู้เลยว่ามันคือรหัสนะครับเวลาเรามาเราไม่สบายมาเราไม่เข้าใจเวลามาออเดอร์ลุงอ่ะมาแจ้งลุงอ่ะแจ้งยอดอ่ะครับรับยอดอ่ะโอนยอดอ่ะก็มาแจ้งลุงว่า
ฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะแทบไม่ต้องบอกอาการเลยหรือบอกอาการเสร็จปุ๊บแล้วตามด้วยรหัสครับก็คือโบขาวทองเหลืองหรือเสียงลุงเนี่ยมันจะเกลี้ยงเลยครับนี่คือวันข้างหน้าแต่ถ้าวันข้างหน้าปริมาณของพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายขอโทษปริมาณของการรับรู้ของแต่ละคนมีมากกว่าเดิมแค่นึกถึงบรรยากาศตรงนี้ครับในวันที่เราเจอความไม่สบายตัวแยกให้ออกนะไม่สบายตัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมึนงงเบลอชาพวกนี้ไม่เบาร้อยนะครับกับอันที่สองคือไม่เข้าใจตัวเองอันนี้มันคนละส่วนกันมันต้องพาคิดอันเนี้ยนะเรียกฐานใจไอ้ที่เรารู้สึกเรียกฐานกายนะครับย้ำผมพูดไฟรอบนึงวันข้างหน้าเมื่อเรารู้สึกไม่ดีในตัวเราให้ตามด้วยรหัสแล้วออเดอร์ลุงมาเลยแบบลุงหนูออเดอร์เหมือนเวลาไปสั่งรองเท้าอ่ะเบอร์13ชื่อเล่นเนี่ยผมเอฟบ่อยมากเลยเมื่อคืนเอฟไป3คู่เอฟแวนไป3คู่ก็เราก็ออเดอร์เลยว่าอาการบวกรหัสอะไรเสียงลุงนี่บังคับเลยโอเคไหมใครเข้าใจไหนลองแซมเปิลวิธีการเข้ารหัสสิครับ F ของอ่ะ F ของอ่ะอาการตามด้วยรหัสนะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มคลสอเขาเรียกระหูดนะครับนี่แหละจะอะไรจะใช้แค่นี้ไม่ต้องจำด้วยแล้วเสร็จปุ๊บเตรียมหูฟังน้ำหนึ่งขวดแล้วมานั่งรอลุงก็จะวนอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยพอเราเก่งมากขึ้นหรือเราเข้าใจมากขึ้นต่อไปเราไม่ต้องใช้ลุงเลยครับเราไปใช้หลังบ้านหลังบ้านจะมีคลิปเสียงลุงมันเขียนว่า ASMAR อะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ไปเอาเสียงลุงที่เป็นเสียงปากลุงเสียงโบ๊ขาวหรือเสียงทองเหลืองได้เลยก็เรียกชงเองกินเองเลยเนี่ยครับนึกออกไหมกดอีกเรียกกดปุ่มเองอ่ะเพราะมันวนให้อยู่แล้วใน TikTok อ่ะครับไม่งงนะเอาล่ะผมพูดอะไรไปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนงงตรงไหนเชิญครับล้มหัวฟาดพื้นรอหน่อยนะพอดีเรานัดกัน2ทุ่มนะครับตอนนี้มัน4ทุ่มนะครับเก่งมากเข้าใจแล้วคันบวกเสียงลุงจบครับนี่มาดามนะครับพาเพื่อนมาเพียบเลยนะครับชอบเสียงนะครับดีมากดีคนที่จะชอบความเข้าใจก็คือชอบภาษาลุงนั่นเองนะครับโอเคแซมเปิลมาเก่งมากครับปวดหัวเสียงลุงเนี่ยเห็นไหมครับหัวปวดนะครับโอเคนอนไม่หลับทองเหลืองดีมากเก่งมากโอเคฮะโอเคนะฮะโอเคปิยวรรณแก้ไขใหม่ค่ะตอนนี้ถามเกี่ยวกับตัวอย่างของวันข้างหน้าเวลาเราเจอความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะเอฟความรู้สึกเราที่ไม่ดีเราจะเฟิร์มว่าอาการบวกด้วยรหัสครับนะเข่าทองเหลืองโอเคเห็นไหมครับปวดเข่าทองเหลืองนี่โอเคไปนอนครับไปนอนเสียงลุงขนลุกโอเคนี่นะครับประมาณนี้นอนฟังหลับไปแล้วค่ะหลับไปเลยถูกต้องครับตามด้วยอาการนะคะอาการบวกเสียงนะครับเสียงลุงเราจะได้รู้วันหน้าพอลุงอ่านปุ๊บลุงจะรู้ทันทีเลยว่าลุงจะเคลี้ยงขันทองเหลืองทิ้งกับโบขาวทิ้งแล้วใช้เสียงลุงอย่างเดียวจริงๆแล้วเสียงนี้เป็นออริจินอลนะครับตั้งแต่สมัยตอนที่ลุงออกจัดรายการวิทยุ AM540ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนู่นนะครับก็เรียกว่าโทรเข้าไป0298เดี๋ยวนะ02อะไรทุกอย่างเนี่ยครับที่วิทยุยานกล่อย AM540นะครับนะปวดหลังเสียงลุงจบครับคุณทรีเนี่ยเก่งมากครับโอ้คุณทรีอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครับนะหนังตาหนักมากหลับเลยครับหลับเลยอย่าฝืนจำไว้เสมอนะครับว่าถ้าไม่ได้ไปทำอะไรต่อถ้าง่วงให้รีบหลับเลยครับนั่นแหละครับพลังงานเมื่อกี้มีคนถามว่าแล้วจะเพิ่มพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวเราได้ยังไงไม่ต้องไปเพิ่มครับเพียงแต่ทำให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับหายไปจากตัวเราให้ได้เดี๋ยวพลังงานบริสุทธิ์เขาจะออโต้เองครับงงไหมเอาใหม่มีคนถามว่าจะเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเราจาก 1% ได้อย่างไรผมบอกไม่ต้องเพิ่มเพียงแต่แค่ลดปริมาณของความเข้มข้นของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้ได้มันมีตั้ง99
พอลดลงได้พลังงานบริสุทธิ์มันออโต้มันจะขึ้นมาเองครับชัดเจนนะไม่งงนะมันขึ้นได้ถึงขีดสุดที่ 99% 1ถึง99งงไหมงงถามเลยนะครับเอาสิ่งที่ผมอธิบายมาถามต่อได้เลยนะครับเสียงท้องอืดเสียงลุงนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมไม่เห็นปวดข้อมือเสียงลุงครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับขนลุกเสียงลุงโอเคเรียบร้อยนะทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับในความเป็นรหัสนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็เรียนรู้นะครับก็คือ1ต้องพกเลยจำมาเลยฮะหูฟังครับ small talk 2น้ำดื่มครับถ้าจะให้ดีปิดไฟนอนคุมโปงแล้วฟังโอ้โหมันจะแบบหลับตานี่เมื่อกี้เห็นคนมีเห็นเสียงแสงสีทองด้วยนะครับคือหลับตาฟังจริงยังไม่อยากจะบอกอะไรมากไม่อยากจะไกลมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปาหี่นะครับแต่ว่าค่อยๆเนี่ยสิ่งที่กำลังบอกให้ทำง่ายๆเลยครับกระตุกไอ้ตัว 1% นะครับนั่นแหละครับให้มันบันเจิดด้วยการทำให้ 99% น่ะมันหมดไปเรื่อยๆล้างออกจากหลุมดำจากสมองออกจากบันทึกนะครับเนี่ยค่อยๆเคลียร์ออกทุกคนเลยเฟรชมากกว่าเดิมเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าถ้าฟังเสียงปุ๊บถ้าใครเป็นนะวันหน้านะไปกระโดดครับกระโดดบางๆเลยละครับกระโดดห้ามแช่เหนื่อยให้แตะเหนื่อยพอแล้วลงมานั่งเท่านั้นนะครับมันจะหนักขึ้นอีกครับนะคำว่าหนักคือหมายความว่าโอ้โหมันจะเหมือนกับเคยยืนหน้าน้ำตกไหมครับที่มันเป็นละอองดรายสเปรย์ดรายของน้ำตกนี่แหละครับมันจะสดชื่นไอตัวนั้นมันสดชื่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในเหมือนกับน้ำแร่ที่ฉีดหน้าเวลาเขาแต่งหน้ากันนะแต่ไอตัวนี้มันจะจากภายในสู่ภายนอกครับสเต็ปแรกมันจะทำจากภายในสู่ภายในก่อนพอภายในสู่ภายในมันจะวูบวาบทั้งตัวไปด้วยแจ่วฮ้อนนะครับเสร็จปุ๊บมันจะอินิชชั่นนะครับออกมาเป็นเรดิเอชั่นใช่ไหมครับลุงเรดิเอชั่นได้ชั่นหรือว่าไม่ชั่นครับได้ทั้งสองฝั่งมันจะเรดิเอชจากภายในนะครับออกสู่ภายนอกเองมันจะเป็นไรท์เวย์นะครับพอมันเป็นไรท์เวย์เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับอินิชชั่นถ้าเราเข้มข้นสูงก็คือหลับตาทำคุมโปงนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษากลุ่มสาธุเขาเรียกกายใจจิตมันดีมากในตาเกิดความสว่างทันทีก็จะเห็นจิตนะครับอันนี้อธิบายแบบแถมให้เพราะฉะนั้นเราไม่อะไรครับเราไม่ไปหมกมุ่นเรื่องอย่างอื่นเนาะเราเอาแค่ฐานกายฐานใจเพราะว่าเราต้องการตรงความเฟรชมากกว่านะครับความสดชื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นย้ำเนาะติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนถามจากสิ่งที่ผมอธิบายแล้วเดี๋ยวมันจะปลดล็อกโดยปริยายโอเคไหมครับวันหน้าถัดไปเวลาเรามาอีกเราเข้ารหัสแจ้ง F เลยบอกลุงอาการตามด้วยโบขาวทองเหลืองหรือเสียงลุงจบครับไม่ต้องมาอะไรนะทักทายสวัสดีไม่ต้องมาพี่ดีและพายลำพันแล้วมันเฝอเขามันเยอะนะครับนี่มันยุคของในศตวรรษที่21นี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21วันหน้าจะสามารถหาอ่านได้ในสารานุกรมวิกิพีเดียของระดับโลกนะครับยังไงก็ทางทีมแอดมินพยายามจะปั๊มเรื่องพวกนี้ให้เป็นองค์ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นทวนแบบนี้นะฮะผมทวนให้อีกรอบนะเมื่อมันเข้มข้นมากพอนะครับเราก็เพียงแค่ไม่ต้องรอ2ทุ่มไม่ต้องรอเที่ยงเราเข้าไปในกิ๊กก๊อก1หรือกิ๊กก๊อก2นี่แหละจะมี ASMR ที่เขาว่านะนี่ใช้ภาษาเขานะเอาเป็นว่าก็เข้าไปแล้วเลือกเลยครับว่าเราจะใช้เสียงตัวไหนเมื่อวันที่เราไม่ต้องมานัดเวลากันเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เราปวดหัวมากเลยแต่ต้องรอถึง2ทุ่มหรือเที่ยงเนี่ยกว่าลุงจะมาไม่ต้องรอเราไปใช้ตรงนั้นเลยครับใช้ให้มันเป็นอาการลิโกเพราะว่าเซนลุงออกเป็นเซนเซตซีโร่กับอาการลิโกนะครับชัดเจนเนาะเซตซีโร่คือเวลาเท่ากับ0นั่นเองนะครับใช้วิธีการด้วยตัวของลุงก็คือแอบนอร์มอลอันคอนเชียสนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะล้อเป็นอะไรล้อเป็นวงกลมแบบนี้ทำให้มันลูบไปทุกครั้งที่เวลาถ้าภาษาตลาดสดตลาดแห้งตลหอตลสอคือเครียดนะครับนอนไม่หลับกลุ้มกระวนกระวายใจนะครับไม่ชอบใจหงุดหงิดอยากจะเดินไปต่อยปากใครอยากไปต่อยนะครับไม่พอใจใครนะครับหรือโดนว่าโดนกดขี่ข่มเหงทำลายพวกนี้ล้วนแล้วแต่สะสมอยู่ในคอร์สบอนทอนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าไม่เป็นไรอ่ะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะอยู่ในสารภาพหรือเราจะอยู่ในแบบไหนเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวเองได้แล้วก็รักษาตัวเองได้ด้วยวิธีการอย่างที่ว่าป้องกันอะไรครับ
ป้องกันตัวเราด้วยการโชคอากัชเข้าไปนะครับปื้ดให้เต็มท้องเสร็จปุ๊บก็ทำซุปเปอร์ชาร์จถ้าเป็นกลุ่มคอสอเขาจะทำกลุ่มปาแมนเห็นว่าเห็นบ้านคอสอเขาทำนี้ผมก็ไปเอาภาษาเขามาพูดนะครับเพราะฉะนั้น เรียนรู้การโชคซุปเปอร์ชาร์จแต่ตามสไตล์ลุงก็จะมีท่วงทำนองให้ดูอยู่ก็ไปดูที่ฟีดส่วนท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินไม่ถนัดชินเนี่ยก็เข้ามาเป็นมิตรสายคนที่ล้มหัวฟาดพื้นนี่บอกเมื่อไหร่จะช้อนชั้นสักทีอ่ะเจอเลยครับไหมหัวฟาดพื้นเป็นไงครับผมเชิญครับย้ำว่าใครไม่เข้าใจถามครับเออนอนดูลุงฟิลมาโอเคมาเลยครับก็ผมก็ได้พอมีโอกาสดูงานบ้านคอทสอยู่นะครับว่าเอ๊มันคล้ายๆกับที่นี่เลยนะครับอะไรเงี้ยก็พยายามติดตามดูอยู่ว่าพี่เขาทำอะไรนะครับสั่นหงายหลังค่ะเอาล่ะถามว่าณปัจจุบันตอนนี้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นยังไงครับเดี๋ยวลุงจะรับออเดอร์นะครับเอฟมาเลยครับเอฟอาการบวกด้วยรหัสที่ต้องการครับเชิญครับเอฟอาการบวกด้วยรหัสนะครับอาการตัวเราปัจจุบันนะย้ำว่าปัจจุบันนะครับพร้อมหูฟังเลยนะไม่มีหูฟังตีมือแตกนะเห็นนะเป็นยังไงมันปวดมันโนอยู่มันร้าวอยู่มันทรมานอยู่เนี่ยครับเขียนมาได้เลยคุณรินลพัฒนะครับ42นะครับขออนุญาตดูโปรไฟล์โอเคคุณอุ๋ยคุณอุ้ยคุณอุดนะครับคุณอุดเจ็บที่หัวค่ะปวดบ้างค่ะโอเคหูฟังพร้อมเนาะน้ำดื่มพร้อมนะหูฟังพร้อมน้ำดื่มพร้อมนะครับเห็นไหมกด1มาได้เลยครับแคปหน้าจอแล้วกด1นะของเขานะแคปหน้าจอกด1ของเราแค่กด1ก็คือมีหูฟังแล้วพร้อมน้ำครับเอไปนั่ง F มา4คู่นะครับโอเคครับเชิญครับคุณลุงเอาละเริ่มต้นเลยนะครับท่านเอ๋ยสิ่งที่ดีที่สุดคือของฟรีนะครับของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศนะครับอากาศความจริงเราบริโภคอากาศมาตั้งแต่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดามารดาเราสูดอากาศเข้าไปหายใจแล้วนะมันก็ส่งต่อไปยังเราที่อยู่ในท้องนั่นนะครับเห็นไหมต่อมาคือเรื่องน้ำเหมือนกันแม่ก็ดื่มน้ำแทนเราก็บริโภคน้ำโดยแบบออสโมซิสเข้าไปหาตัวเรานะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะอาหารแม่ก็ดื่มกินแทนเห็นไหมฮะแปลว่าเราได้ทั้งอาหารน้ำอากาศตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วครับท่านโอเคนะทีนี้พอเวลาร้องแอมาจะต้องมาใช้อากาศเองคือร้องไห้นั่นนะครับเหมือนกับมีอะไรมาทับตัวนั่นคือการปรับตัวตั้งแต่นาทีที่หลุดออกมาจากท้องแม่ครับท่านนั่นแหละครับทีนี้พอเวลาเราเสพมากๆมันจะเต็มหมายความว่ามันจะอ่อนแรงแปลว่าในวัยเล็กๆนั่นนะครับพอเวลามันเต็มปุ๊บเราก็จะสงบลงไปนิ่งนะใครเอานมยัดปากก็หลับปุ๊ยนั่นแหละครับงั้นอากาศจึงสำคัญที่สุดนะครับลุงก็บอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยารักษาตัวเราเห็นไหมครับพอเวลามาออกจากท้องแม่ปุ๊บก็อาหารเป็นยาต่อเช่นพืชแต่ผลไม้ต่อมาก็กินสัตว์ถ้าจะกินนะนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเหยื่อจระเข้ได้ดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นนี่คือระบบของธรรมชาติของเขาเองนะพอเวลาวิทยาศาสตร์เข้ามาปุ๊บก็วิทยาศาสตร์แล้วเห็นไหมสังเกตไหมฮะว่าทางการแพทย์ก็บอกว่าเมื่ออยู่ในท้องประมาณสัก3เดือน3เดือนกว่าจะฉีดวัคซีนนั่นวิทยาศาสตร์เข้าแล้วเห็นมั้ยครับนะวัคซีนอะไรล่ะกันสารพัด108ละนะกันอีสุกอีไซอีดำอีแดงนั่นมันมีอยู่3ตัวหรือ4ตัวเนี่ย3ตัวครับท่านที่หมอเขาชอบฉีดให้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องใช่ไหมครับนั่นแหละครับว่าวัคซีนมันมาแต่ตรงนู้นของเรานะฮะก็คือเรื่องของซูเปอร์วัคซีนโอเคนะต่อไปรับซูเปอร์วัคซีนนะฮะอ้าวเริ่มต้นครับท่านอ้าวสูด
เอาน้ำก่อนครับดื่มน้ำก่อนสองสามอึกนะครับต่อไปจะเป็นท่าซูเปอร์ชาร์จให้นะครับสูเท่าไหร่ดื่มก่อนครับน้ำสองสามอึกก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 ึกที่สามอมไว้ก่อนครับท่านต่อมาก็สูดหายใจเข้าทางจมูกปื๊ดเข้าไปมันเกิน150เลยกลุ่มพวกหายใจไม่ออกไม่เข้านั่นนะครับต้องทำนะครับปื๊ดเข้าไปแล้วก็กักเอาไว้กลั้นเอาไว้หยุดมันเอาไว้นานๆว่าแล้วก็ก้มโกยท้องได้เลยฮะยิ่งใช้สมอลทอล์กเนี่ย2มือมันอิสระใช่ไหมครับโกยไปเลยนะยิ่งของผู้ที่เป็นเพศแม่เนี่ยโอ้โหอวัยวะภายในหน้าเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะเหลือเกินนั่นนะฮะมันจะโปร่งไปเลยเช่นทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังมันจะพังได้ง่ายนะคนมีไม่มามาไม่ปกตินี่มันจะโอ้โหเวลามันปวดปวดอ่ะเนาะมันจะป้องกันไม่เสร็จสรรพนะครับหรือคนปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยครับท้องปวดเมนเนี่ยปื๊ดเข้าไปเสร็จแล้วก็เกรงไว้ก่อนนะครับยืดตัวขึ้นมาเงยหน้าแงนหน้าไปยังดาดฟ้าหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวาอย่าให้เกิน5วินาทีในค่าเฉลี่ยนะครับคนไหนทำมากกว่านี้มีโอกาสที่จะล้มตึงนะครับหน้าหลังนะครับเพื่อนๆทำนะตัวนี้เป็นตัวที่จัดการ 99% ที่ว่าเนี่ยครับ 1% มันจะแรงมากนะครับนั่นแหละทำไปเรื่อยปื๊ดได้ที่ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อไปผายเลยตัวเนี่ยนี่ไปละครับเกร็งนะแอนไปข้างหลังน่ะยิ่งดีครับคนที่ปวดหลังเนี่ยรับรองเกินร้อยครับปวดหลังปวดเอวบิดซ้ายขวาบิดตัวซ้ายขวานี่ปวดเอวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสร็จสับภารกิจนั่งตรงซุปเปอร์ชาร์จโดยการหายใจเข้าออกอะไรเกิดขึ้นขนลุกขนพองเต็มแล้วก็ทางหูองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเนี่ยภายในมันจะทำงานคือ internal energy สำหรับลุงinternal pure energy 1% นั่นครับมันจะทำงานมันจะขยายมาเป็น 5% นะฮะแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะลดลงไปอีกเหลือ95อย่างเงี้ยนะหรือเหลือ94เห็นไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราทันทีออกไปทางไหนทางเหงื่อครับท่านเหงื่อจะซึมร้อนอุจจาระออกปัสสาวะออกหายใจออกไปหมดทุกตัวเนี่ยครับบอกว่า internal pure energy 1% นะครับมันจะทำงานได้อย่างโอ้โหมันจะไปล้างพลังงานที่มันบริสุทธิ์ 99% ออกทีละน้อย2น้อยครับนะเอาตัวนี้เป็นหลักถ้ายังไงจะให้ดีกว่านี้ยืนตรงกระโดดแนวดิ่งนะครับตรงนี้จะได้ลุงจะใช้ภาษาใหม่นะครับก็คือ static energy หรือพลังงานสากนั่นเองครับท่านเห็นไหมพอได้ตรงนี้ปุ๊บเวลาเดินเหินต่างๆนานั่นก็คือพลังงานจนเราจะได้เดินคล่องตัวก้มเงยทำนู่นนี่นั่นอย่างสบายตัวได้เกิดโอเคนะเข้าใจแล้วนะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจถ้ายืนโดดยืนโดดบนที่นอนนะครับนั่นแหละนะมันจะได้มีการสปริงด้วยนะครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปลุงจะนำด้วยเสียงเมื่อกี้ใครชอบเสียงลุงนะครับก็เสียงลุงแล้วกันมันเป็นออริจินอลของเสียงลุงนะครับไม่ว่าลุงจะไปจับอะไรตีระฆังนู่นนี่นะก็คือเสียงลุงนั่นแหละครับมันเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันไปตามเสียงแล้วท่านก็ฟังให้มันลึกเข้าไปในรูหูเข้าไปในไบเรชั่นของไดอะแฟรมนะครับแล้วจะรู้ทันทีหุ้ยอะไรกันลุงนี่แหละครับคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับใครที่มีโซ่ตรวนประจำตัวก็ปลดทิ้งนะครับอย่าไปเก็บไว้นะไปกับเสียงลุงนะครับบายย้ำฟังได้สองเสียงครับท่านเสียงหนึ่งเป็นแกนเสียงนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์อีกเสียงที่สองคือไบเรชั่นมันจะไหวติงนะครับเนี่ยฮะมันจะกระตุ้นภายในสู่ภายนอกได้อย่างลงตัวที่สุดThank you.
การสูดอากาศเข้าไปลึกๆนั้นตรงนั้นจะทำให้ปอดขยายตัวอากาศมันจะเข้าไปในถุงลมของปอดปล่อยแล้วเรากันหรือกลักนานๆมันจะเกิดความร้อนลุกไหม้ตรงนั้นนั่นแหละความร้อนจะเกิดขึ้นตรงนั้นที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีพลังงานพลังงานความร้อนอะไรมันจะไปสู่กระแสเลือดแล้วเลือดก็เป็นเลือดเป็นเลือดร้อนเลือดอุ่นไง 37.5 องศาเซลเซียสนั่นแหละมันจะไปสลายไขมันในเส้นเลือดมันจะไปสลายน้ำตาลในเลือดหรือเอาน้ำตาลและไขมันมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เผาไหม้ต่อในกระบวนการของร่างกายทางการแพทย์จะเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมมันจะสร้างอิมมูนคือภูมิต้านทานจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้เพื่อรักษาตัวเราเองและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราจากภายนอกเราหนึ่งในนั้นคือป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเป็นสุดยอดจริงๆขณะเดียวกันมันจะปรับฮอร์โมนของทุกเพศกรมการแพทย์ก็บอกว่าไวทองต่อไปไม่ต้องไปเอาเขามาใส่ใจพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะปรับไวทองนี่แหละครับโบราณเขาบอกว่ามันจะปรับเลือดกับลมให้ทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวก็คือปอดกับหัวใจนี่เองครับท่านโอเคนะฟังนานๆให้มันซึมเข้าไปทุกอนุธาตุของร่างกายเป็นแบบเต็มร่างกายเรียกว่าองค์คาพยพเชิงท่านผู้ใดได้ฟังอย่างละเมียดเท่าใดย่อมละเมียดเท่าไรยิ่งมีผลดีอย่างมากอย่างยิ่งครับผม 1% มันจะกลายเป็น 5% 10% 15% 20% ตอนนี้ล่ะคุณเอ้ยมันจะเวอร์วาเวฟเลยล่ะครับเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมนี่แหละคือของจริงแท้ในเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้ทั้งตัวเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาละนี่แหละทางการแพทย์ก็จะบอกว่านี่แหละคือแบบองค์รวม holistic medicine ครับท่านรวมทั้งหมดของร่างกายแปลว่าลุงยิงป้องเดียวคือเสียงเนี่ยครับท่านจะได้ทั่วร่างกายไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นโรคอะไรก็ตามทีจากหนักเป็นเบาแน่นอนจากเบาได้หายขาดเสร็จแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกครับผมโอ้โหมันกี่ชั้นเนี่ยนี่แหละครับมันมาแล้วฮะมาถึงมนุษย์ที่จะต้องช่วยมนุษย์กันแล้วนะครับอาชีพอื่นไม่น่าจะช่วยมนุษย์ได้อาชีพอื่นเขาจะมนุษย์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเขาโอ้โหคำพูดคำนี้ลุงจะอยู่ในสังคมได้ไหมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันครอบงำวิถีชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้
เห็นไหมครับรู้จักคำว่าล็อกดาวน์ไหมครับนั่นแหละคือไวรัสโคโรนาถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็ไม่เปิดเผยถึงขนาดนี้บอกทราบไว้เพราะว่าเกรงว่าจะมีผู้คนรับไม่ได้เยอะแต่บัดนี้ช่วยเหลือเกินว่าต่อไปนี้วัคซีนที่ไปฉีดเองแต่คนฉีดไปนะครับคนไหนที่ฉีดไปแล้วมันจะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวได้พลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากครับและคนไหนที่ยังไม่ฉีดจะฉีดไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดนี่แหละคือซูเปอร์วัคซีนภาษาของลุงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับท่านไหวไหมครับเอาล่ะต่อไปขออนุญาตรับทราบฟีดแบ็กครับผมเชิญครับไตเติ้ลมาเลยครับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวพอเสร็จนี่เราก็จากกันแล้วนะครับมาเลยอย่ายั้งครับอย่ายั้งมาแล้วมาไม่ต้องขอบคุณนะนะเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านเลิกสวัสดีเลิกทักทายเลิกขอบคุณกันและกันเนาะ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 นะครับจำไว้ขอเลยว่ากิ๊กก๊อกก็ได้ดีดีอ่ะเจเจกิ๊กก๊อกอ่ะพอจบก๊อกก๊อกพอจีจีอ่ะเอ้ยเจเจจีจีเออขออนุญาตขอบคุณตัวเองเพราะว่าหนึ่งฟังภาษาลุงทันแล้วก็เข้าใจในภาษาลุงต้องขอบคุณตัวเองนะครับลุงมีหน้าที่ตัวนี้ให้ท่านรับได้ต้องขอบคุณตัวเองล้ำไปยังขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าด้วยนะครับผมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดครับโอเคนะเชิญครับไปเลยมาเลยมาแล้วมาอย่ายั้งครับอย่ายั้งดีมากครับดีมากไปเลยครับไหลๆไปเลยครับไหลๆไปเลยรู้สึกอย่างไรมาก้างปลาติดคอขยับครับเอาน้ำมาดื่มกึกๆแล้วขยับลูกกระเดื่องนะครับซ้ายขวาแล้วก็ กระแทกหน่อยเดียวแล้วดื่มน้ำตามเดี๋ยวก้างปลาจะหลุดทำตามคำบอกเดี๋ยวนี้เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่จะหลุดถึง 80-90% ครับท่านที่เหลือคงจะหลับนะล่งจมูกดีนะครับว่าลุงดักดานจนทำอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้ปลดเรื่องได้ดีมากๆเลยนะครับที่เหลือมาให้ทันวันพรุ่งนี้นะมีรอบเที่ยงมา2ทุ่มแล้วกันนะครับเที่ยงกับ2ทุ่มนะครับนะที่เหลือนะจ้าทำเรื่อยๆครับทำเท่าที่เราสบายครับผมกรดไหลย้อนคือภาษาเขาภาษาเราคือความรู้สึกว่ามันดีใจแล้วครับที่ได้มาเจอครับดีครับดีครับดีแล้วครับดีแล้วนี่แหละคือคนเกิดก่อนที่เก็บอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็สำรอบมาทีเดียวแล้วให้ทุกคนได้ประโยชน์ให้คนเกิดใหม่ได้ประโยชน์นะครับชัดเจนเนาะดีมากขาวเลยครับหาวไปเลยดีมากครับโอ้ครับมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ครั้งหน้าโอ้ครับนะที่เหลือไปที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะเก็บคอมเมนต์ไว้แล้วก็จัดการวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเอฟร่วมกันนะครับปิดรายการครับคุณลุงโอเคท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเฉพาะยิ่งท่านที่มาตั้งแต่เริ่มต้นนาทีแรกมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วถือว่าท่านอดทนมากแต่ที่แน่เราสองคนเชื่อว่าน่าจะอดทนกว่า แต่ประโยชน์ที่ได้รับล่ะผมเชื่อว่าท่านอยู่หน้าจอได้รับเต็มๆเลยโอเคเอาเก่งมากค่ะเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหม MC MJ เนี่ยร้อนในคอและลิ้นเก่งมากครับจำไว้เลยนะทุ่ยไหนที่มันร้อนตรงนั้นแหละมันออนไลน์ให้รู้เลยครับว่าเดิมอ่ะที่มันไม่ร้อนเพราะว่ามันออฟไลน์นั่นแหละครับคือเป็นเวสครับมันไม่โฟลว์นั่นเองเก่งมากครับนะใช้คำว่าหยุดได้เลยครับหยุดอากาศนะครับเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วปิดให้สนิทเลยนะครับเก่งมากครับโอเคครับคุณลุงปิดรายการเอาละก็ถือโอกาสเป
ป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสแมนแตนให้ซะหน่อยอ่ะเห็นเขียน2รอบแล้วเดินทางมาไกลมากคงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเนาะโอเคครับอ่านให้แล้วนะเชิญครับคุณพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ดำเนินต่อไปมีข้อแม้นิดเดียวครับท่านซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอประกอบกับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้เวลาเดินทางจะไปใกล้ไปไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าว Thank you very big everyone See you tomorrow ประมาณ2ทุ่มครับท่านเพื่อดูหน้าโปรไฟล์นะครับอยากเจอคุณลุงให้ดูหน้าโปรไฟล์อย่างเดียวนะครับช่วงเวลาวันนอนะครับโอเคนะครับเจอกันครับ